ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนดังทอล์คโชว์จะเจอกับเรานะคะวันนี้อยู่กับปกติซุปตานั่นเองค่ะพี่ดาก็มาค่ะก็ถือว่าวันนี้นะคะวันดีวันพระใหญ่นั่นเองค่ะนะคะเราก็นําเสนอเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นในรายการในวันนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาค่ะคุณแม่ถอดเสื้อข้างนอกเนี่ยน้องจะตักบาตรเป็นหลวงพี่เลยก็วันนี้จริงต้องใส่สีเหลืองนะโอ้ใช่จริงต้องใส่สีเหลืองจริงๆอ่ะน้องก็ใส่ทุกวันแต่ว่าวันนี้สีเหลืองเริ่มหมดเออใช่มั้ยไม่ทานขอเป็นสีเขียวแต่คุณแม่ก็มีสีเหลืองวันนี้ก็เลยแบบแอบมาเหลืองเลยทีเดียวนั่นเองค่ะนะใช่เห็นระยะไกลๆหลายคนบอกว่าอาตมาให้มาไม่ๆอันนี้แบบเหลืองออร่าอะไรอย่างงี้แน่นอนกับคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็อย่าลืมไปทำบุญเข้าวัดกันนั่นเองค่ะเพราะว่าจะเข้าพรรษาแล้วนะคะใช่ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะวันนี้จริงๆต้องยอมรับอย่างนึงว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเริ่มหยุดงานอย่างนี้ใช่ไหมคะไปทำบุญตักบาตรแต่เช้าเลยอีกหลายหลายคนที่อยากจะหาความสุขให้กับชีวิตคือวันนี้ต้องคิดบวกต้องคิดดีต้องมีความสุขเดี๋ยวเราพูดถึงวันอาสาฬหบูชานิดนึงกันนะคะจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีพระรัตนตรัยพร้อมนะคะตั้งแต่องค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะแสดงธรรมต่อปัญจวัคคีย์ทั้ง5โดยที่มีสงฆ์สาวกคนแรกถ้าอุจจำไม่ผิดน่าจะเป็นพระอัญญาโกณฑัญญะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าเกิดใครที่แบบมีข้อมูลคือมันก็จำไม่ได้มันนานแล้วเพราะว่ามันก็นานแล้วเนาะที่เราเรียนตั้งแต่สมัยเราเรียนพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้ก็จำง่ายๆเลยเป็นวันที่เกิดขึ้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แค่นั้นนะคะก็แล้วก็วันนี้จะมีการเวียนเทียนถูกต้องแล้วทำจิตใจให้สงบนะคะให้อภัยใครได้ก็ให้อภัยอโหสิกรรมกับใครได้ก็อโหสิกรรมแต่อย่างนึงที่รายการต้องดำเนินต่อไปก็คือการมอบความสุขให้กับผู้ชมวันนี้อยากจะรับความสุขการฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆด้วยนะคะสามารถติดตามรับชมหลากหลายช่องทางคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทาง Facebook Live ค่ะทางกล่องรูปกุทีวีchannel ของทาง YouTube นะคะมีทาง Twitter ด้วยหรือว่า search channel 8ไปอ้ออีกอย่างนึงก็คือดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันเลยก็สามารถติดตามรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาแน่นอนค่ะนะคะแต่สำหรับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะก็ถือว่าเป็นคนที่มีกระแสอยู่ในโลกออนไลน์ อยู่เฉยๆก็โดนด่าจริงเหรอกินข้าวก็โดนด่ามันต้องมีที่มาที่ไปหรือเปล่านางเป็นเด็ดไอดอลที่เกิดมาเพื่อการโดนด่าอย่างเดียวใช่แต่วันนี้บอกได้เลยว่านางสตองพอเพราะว่านางเกิดมาจากในยุค ของโซเชียลแคมกับสมญานามเพชรปากบรรลาหน้าเป๊ะใครด่ามานางด่ากลับไม่ยอมด้วยไม่ยอมด้วยไม่ใช่นางเอกยุคก่อนนะที่จะแบบว่าสงบสงีอะไรอย่างงี้ไม่ได้เลยแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะกับการที่นางจะปิดวงการเน็ตไอดอลตัวเองกลับไปอยู่บ้านแล้วนั่นเองค่ะนะคะใช่ค่ะแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะต่างๆมากมายที่นางยังไม่เคยได้ออกมาพูดหรือยังไม่เคยได้ออกมาเคลียหรือบางประเด็นเคยออกมาพูดในบางรายการแล้วแต่ว่ามันไม่มีกระแสแล้วก็เลยต้องหยิบมาพูดใหม่หยิบมาดังนั้นวันนี้รายการคนดังขอโชว์ขึ้นชื่อรายการก็รู้แล้วว่าคนดังขอโชว์อาจจะดังประเภทที่มีคนรักอาจจะดังประเภทที่มีคนชอบอาจจะดังประเภทที่มีคนเกลียดอย่างกระแสอันนี้เปิดปากประเด็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการถูกแบนเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ถูกแบนจากแฟนคลับนางงามมา2ปีแล้วก็มีกระแสคนก็บอกอีกเหมือนกันบอกว่านางเป็นไบโพล่าขาดผู้ชายไม่ได้อันนี้จริงหรือเปล่ารวมถึงอีกกระแสที่นางบอกว่าจะอำลาจากวงการโซเชียลเน็ตเวิร์กจะไปอยู่ต่างจังหวัดใช้ชีวิตแบบเรียบๆเพราะทุกวันนี้อยู่ในโซเชียลแล้วโดนด่าบ่อยมากเกี่ยวกับประเด็นนี้จริงหรือเปล่าแต่ว่านางก็ยังอยู่ได้จนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องหยิบยกนางขึ้นมาคุยกับคนดังคนนี้นั่นเองค่ะนะคะใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาพบเจอกันแต่ว่าตอนนี้คุณแม่อุ๊ขอดูทาง Facebook Live ต้องยอมรับว่าหลายๆครั้งที่เราเชิญคนดังมาในรายการต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะมันก็จะมีคนดังประเภทที่มีคนชอบและคนไม่ชอบซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะชอบหรือไม่ชอบด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นรายการเราจะเป็นสื่อกลางนะคะให้เขาเดี๋ยวมาพูดนะคะแต่คุณผู้ชมที่เข้ามาดูรายการอยู่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่อย่างน้อยก็ขอให้เข้ากันมาเยอะๆเข้ากันมาคอมเมนต์กันมาเยอะๆเพราะว่ามันได้ฟีดแบคของรายการถ้าอยากจะด่าก็ด่าเยอะๆเพราะว่าฟีดแบครายการได้คือทุกคนเนี่ยคงมีความรู้สึกมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปอันนี้เราห้ามไม่ได้คุณแม่ถูกไหมบางคนก็อาจจะมีความชอบบางคนเขาไม่ชอบแต่ด้วยเหตุผลอะไรวันนี้เรามาฟังทางนี้กันบ้างกับการรับเชิญของเราแต่ว่าทาง Facebook Live บอกว่าอย่างนี้โอ้โหมีแบบเยอะเลยใช่ไหมเข้ามาด่าเยอะเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะๆเลยดีกว่านะคะก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยค่ะนะคะเพราะว่า
ถ้าคุณบอกว่าจะไปดูมันทําไมก็ถามตัวเองว่าจะดูทําไมถ้าถามว่าจะรู้เรื่องเขาทําไมก็ในเมื่อคุณเข้ามาคุณก็ต้องอยากรู้แน่นอนเพราะฉะนั้นคุณอยากจะรู้อะไรหรือคุณอยากจะฝากคําถามอะไรนะฮะเดี๋ยวเรานะคะจะถามคุณให้แน่นอนนั่นเองค่ะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันดีกว่าในช่วงหน้าเนาะวันนี้กระแสเยอะมากๆหลายคนบอกว่าอ่านคอมเมนต์ด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวอู้จะอ่านไลฟ์ขออนุญาตแขกรับเชิญก่อนเลยนะคะวันนี้เราถามในตอนแรกเลยว่าเพราะว่านางก็ต้องสตรองพอสมควรคุณแม่เนี่ยสตรองอยู่แล้วเพราะว่าเจอโดนด่ามาเยอะมีกระแสบางคนบอกว่าพิธีกรอ่านคอมเมนต์ด้วยครับบอกว่าไม่ได้ดังคือตั้งตัวเองมีแต่คนด่าอ๋อดังค่ะเพราะว่ายอดฟอลโล่เขาเยอะกว่าค่ะมโนแจมนะคะบางคนแล้วก็บอกว่านะคะบางคนบอกว่าอุ้ยทำไมจริงๆกระแสบางเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในอดีตเราจะไม่หยิบยกมาพูดอย่างเรื่องนางงามเราจะไม่พูดแล้วเรื่องนี้นะคะเราจะเอาเรื่องที่มันเป็นปัจจุบันเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมขาแต่ว่าใครไม่ชอบก็เข้ากันมาเยอะๆขอร้องเข้ากันมาเยอะๆพิมพ์คอมเมนต์เยอะๆเพราะฟีดรายการจะได้ขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่าคุณก็คือคนสำคัญของรายการของเราค่ะนะคะอ่านคอมเมนต์ที่ลงเมื่อวานคือเมื่อวานเนี่ยจริงๆแล้วรายการก็มีการลงโปรโมทค่ะว่าวันนี้แขกรับเชิญวันนี้แขกรับเชิญของเราแซ่บแซ่บตั้งแต่ตอนต้นรายการเลยค่ะนะคะนี่เห็นไหมคอมเมนต์อย่างนี้บอกว่าเดี๋ยวนะอะไรนะอะไรนะวันนี้มันพระธรรมยาผีมาปล่อยเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์เมื่อวานก่อนเพราะว่าจริงๆเราก็ต้องถามแขกรับเชิญก่อนว่าถ้าสมมติคอมเมนต์บางอย่างที่มันแรงอุ้ยจะขออ่านได้ไหมจะอนุญาตไหมซึ่งก็อนุญาตแต่ว่าจะเลือกบางคอมเมนต์ที่อาจจะแบบไม่ได้ใช้คำพูดรุนแรงมากนักนะคะอย่างเช่นเมื่อวานก่อนดีกว่าเมื่อวานที่เราโพสต์กันไปเกี่ยวกับเรื่องของการโปรโมทแขกรับเชิญในรายการปรากฏว่าโอ้โหมียอดคนเข้ามาเขาบอกว่ามีคนบอกไม่อยากมาดูก็ไม่ต้องดูนะคะเดี๋ยวคุณแม่มันมีประเด็นที่เขาถามมาว่าไม่ทราบว่าคนนี้มาออกสังคมได้อะไรนี่ปี2018แล้วนะคะจริงๆก็อย่างชื่อรายการอ่ะคือบางทีเราคนดังขอโชว์ไม่บางทีคนในสังคมจะชอบไม่ชอบเราก็อยากจะรู้ว่าเขาก็คือคนดังคนหนึ่งจุดเริ่มต้นยังไงตัวเขาเองมีความคิดอย่างไรแล้วมันก็มีกระแสหลายอย่างที่เขาก็เป็นคนดังที่หลายคนจับตามองแล้วก็มีกระแสออกมาว่าเขาอยากจะอําลาวงการโซเชียลอันนี้จริงหรือเปล่าเราก็จะมาลึกกันนะคะพวกที่ว่าเขาเป็นไรมากป่ะก็อะไรนะรายการก็จริงๆอันนี้ก็แรงอะไรรายการอะไรนะบอกว่ารายการกะโหลกกะลาอ๋อรายการกะโหลกกะลาก็ไม่ต้องมาดูนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เชิญให้คุณมาดูเหมือนกันนะฮะเพราะวันนี้ใครด่ามาดิฉันดักกลับเพราะว่าคุณแม่เป็นสายแรงไม่ดิฉันก็แรงไปคือดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่แรงเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาปกป้องใครเราแค่ต้องการเคลียร์กับแขกรับเชิญเข้าใจไหมนี่บางครับอันนี้เดี๋ยวหนูเป็นสายอ่านคอมเมนต์แต่ว่าถ้าใครที่กล่าวหารายการเนี่ยทางรายการมีทนายนะคะที่ต้องมีทนายนะคะเดี๋ยวคุณแม่เป็นฝ่ายตอบกลับนะหนูเป็นฝ่ายอ่านได้เพราะว่าอยากจะให้อ่านต้องเจอฉันค่ะชายบอกว่าอยากใช้ชีวิตเป็นคนปกติมากก็หยุดไลฟ์ซีนักเคลื่อนไหวทางสังคมเก่งแต่สังคมก็ไปบอกเจ้าของ Facebook ว่าห้ามให้คนใช้ Facebook ทั้งโลกสิเขาจะได้หยุดไลฟ์เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกับเขาดีกว่าเพราะที่แซ่บแน่นอนแล้วฉันจะเป็นตัวแทนทุกคนเลยอยากจะถามอะไรแขกรับเชิญหรือว่าอยากจะมีขนาดฉันจะถามให้เอาเป็นว่าวันนี้เราแบ่งหน้าที่ชัดเจนคุณแม่ก็แรงคุณแม่ก็แซ่บแขกรับเชิญก็แรงก็แซ่บอู้จะเป็นแผนกอ่านคอมเมนต์คุณแม่จะเป็นแผนกตอบโต้ได้แขกรับเชิญก็คือคุณเพชรปากประรานหน้าเป๊ะจะเป็นฝ่ายตอบทุกประเด็นหรือถ้าอยากจะสวยแบบอะไรเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเสมอเลยไม่ได้จะมาเปิดเวทีให้คนแบบมีปัญหากันแต่เมื่อคนดังของเราว่างในวันนี้ก็เผาในเรื่องนิดนึงนะคุณพระนะคะเราก็มาคุยกับเขามารู้จักอีกมุมหนึ่งในตัวตนของการเป็นเพชรปากบาราณเป๊ะใช่เดี๋ยวติดตามแล้วกันในช่วงหน้านะคะเจอกันอย่างแน่นอนค่ะเคลียร์ทุกประเด็นเช้าเพชรปากบาราณเป๊ะค่ะประเทศไทยมี5ภาคเราอยากท้าให้คุณเที่ยวข้ามภาคข้ามไปว้าวกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นข้ามไปฟินกับรสชาติที่เกินคาดเจ้าชู้ข้ามไปค้นพบความรู้สึกใหม่ๆข้ามไปเที่ยวได้ไปทึ่งให้ลึกซึ้งทั่วไทยพาเที่ยวเมืองไทยให้ไกลกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยThank you.
อโชว์แน่นอนค่ะอย่างที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเธอเป็นคนดังสายโดนด่าค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้เราก็อยากรู้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไมนะคะคนถึงด่านางจังเลยนะแล้วเหตุผลอะไรที่นางไปทำความเดือดร้อนให้กับหลายๆคนวันนี้นะคะทางรายการของเราก็อยากรู้คำตอบเช่นเดียวกันนะและที่สำคัญค่ะนะคะกับประเด็นนะคะที่โด่งดังมากๆว่านางจะอำลานะคะแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเกิดนะคะจริงหรือไม่นะคะอีกหนึ่งข่าวนะคะกับการที่จริงหรือเปล่าที่นางสร้างเพจขึ้นมาแล้วก็ให้คนที่ไม่ชอบนางเนี่ยเข้ามาด่าเป็นเพจที่นางเป็นแอดมินเองจริงไหมนะวันนี้เนี่ยเรามีเคลียร์กันนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะขอต้อนรับนะคะคุณเพชรปากบาราหน้าเป๊ะนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหต้องบอกกันก่อนเลยจริงๆมันมีคำถามเยอะมากแล้วทุกครั้งที่แขกรับเชิญอาจจะเป็นคนที่คุณไม่ชอบหรืออาจจะเป็นคนที่คุณชอบเราต้องบอกก่อนนี่คือรายการคนดังขอโชว์คอนเซ็ปต์ของเราก็คือใครดังกระแสด้านไหนก็ตามแต่เราขอเชิญเขามาคุยเราขอเชิญเขามาเคลียร์แต่พี่เพชรก็ต้องยอมรับนะคะว่าพี่เพชรปากร้าหน้าเป๊ะเนี่ยเป็นคนที่โดนดังได้จากการด่าจริงหรือเปล่าแล้วมันเริ่มต้นจากอะไรเคยย่าถามฉายาก่อนดีกว่าว่ามันมาได้ยังไงเพราะว่าเคยพูดแล้วในหลายรายการแต่วันนี้ขอพูดอีกรอบหนึ่งจริงๆฉายามาจากคุณพลอยเชอร์มานะคะคือเราชอบเขาแล้วก็เมื่อหลายปีที่แล้วเนาะได้รางวัลนางได้ฉายานี้จากสมาคมนักข่าวสมาคมนักข่าวบันเทิงและเราชอบในผลปากปลาหน้าเป๊ะใช่ไหมก็เลยเอาฉายานางมาตั้งเป็นฉายาเราเองเพราะตอนนั้นทุกคนที่เล่นโซเชียลนะก็ต้องมีชื่อให้ทุกคนแบบได้จดจำเราก็เลยเอาชื่อทุกคนก็เลยรู้จักเราในนามเพชรปากปลาหน้าเป๊ะไปเลยเป็นฉายาที่ตั้งมาเองแต่จริงๆอ่ะทุกวันนี้ไม่ได้อยากใช้ชื่อนี้แล้วแต่เฟซบุ๊กมันไม่สามารถให้เราเปลี่ยนได้ใช่ไหมไม่ได้พยายามเปลี่ยนไม่แล้วถ้าจะเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะฉันก็อยากกลับไปใช้ชื่อฉันเหมือนเดิมชื่อนามสกุลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงอยากจะเปลี่ยนฉายานี้อะคะเป็นเพราะอะไรจริงๆอะถ้าเกิดเราไม่โดนด่าเยอะขนาดนี้ก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนเพราะก็เป็นฉายาที่ทำให้เรามีคนรู้จักอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบว่ามึงไม่น่าใช้เลยจริงๆมึงไม่ได้หน้าเป๊ะไม่ได้หน้าสวยไม่ได้อะไรแต่ปากปลามันได้อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เคยพูดว่าเราเป็นคนสวยหรืออะไรค่ะคือฉายามันก็มาจากฉายาเนาะเอาแหละตอนนี้เปลี่ยนไม่ได้แต่โอ้กลับมาที่ประเด็นกระแสอย่างนึงก็คือดังได้เพราะคนด่าจริงไหมซึ่งตอนนี้อุ๊ขออนุญาตนะคะดูทาง Facebook เนี่ยมันก็จะมีทั้งคนชอบและก็มีทั้งคนไม่ชอบซึ่งส่วนใหญ่จะเข้ามาด่าเยอะมากเนี่ยจุดเริ่มต้นที่บอกว่าดังเพราะคนด่าเป็นเพราะอะไรถึงมาด่าเราแล้วดังคนด่าทำไมแรกๆเนี่ยเราตั้งแต่เราเล่นมาเราไม่ได้ดังเพราะว่าเราโดนด่าเราดังเพราะว่าคนชื่นชอบเราถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6 ปีที่แล้วคนก็จะคือจะชอบเราว่า1เราเป็นคนพูดจาตรงพูดจาแรงเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นในสังคมเมื่อสมัยนู้นอ่ะเราก็จะแบบมีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาวันนึงเนี่ยมันมีเรื่องของมันเป็นเรื่องเก่าแล้วมาพูดเรื่องนางงามแล้วก็เป็นวิพากษ์วิจารณ์ผิดที่ผิดเวลาไม่ถูกจิตถูกใจเขานิดนึงมันก็เลยทำให้เราตั้งแต่นั้นมาชีวิตเราก็เปลี่ยนเลยตั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้วตั้งแต่วันนั้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนแบบไม่ชื่นชอบเราแล้วเพราะเราไปวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เขามันสวนทางกับสิ่งที่เขากำลังแบบนะเข้าใจใช่ไหมขออนุญาตถามนิดนึงดีกว่าบทเรียนของการที่เราไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ถูกที่ถูกเวลามันส่งผลอะไรกับตัวเราบ้างคะเยอะมากนะเพื่อนเอาจริงๆก็คือ1หน้าที่การงานเราเสียไปหลายอย่างอาชีพที่เราทำอยู่ก็ส่งผลกระทบบ้างนิดหน่อยอะไรนะแล้วก็สองเวลาสังคมโดยเฉพาะคนที่เป็นเพศที่3อย่างไม่ว่าจะเป็นเกย์ตุ๊ดทอมดี้อะไรเงี้ยเขาก็จะมีทัศนคติลบกับเราประมาณว่าทำไมต้องไปพูดอย่างนั้นทำไมต้องวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบซึ่งจริงๆคนอื่นมันก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะแหละแต่ว่าเราอาจจะวิพากษ์วิจารณ์เร็วไปหน่อยแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่มันรวดเร็วเกินไปจริงๆเราไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์นะครับมันเกิดจากการที่เราแบบนั่งพูดคุยกับเพื่อนแต่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งต่อไปนี้ในการที่เราจะต้องพูดอะไรผ่านโซเชียลเราจะต้องมีการไต่ตองที่มากขึ้นกว่าเดิมไหมฮะตั้งแต่นั้นมาก็มีความรู้สึกว่าอันนี้ทำได้ไหมอันนี้โพสไปแล้วจะโดนไหมหรือว่าเราจะต้องรีบแบบรีบแก้ไขทันทีถ้าเกิดมีผลเอฟเฟกต์กับแบบคนเข้ามาว่าเราเยอะๆเราก็ถามว่าไม่ได้พูดไม่ได้ต้องลบต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรียกได้ว่าตั้งแต่วันนั้นมาตัวเองก็เป็นคนที่เบาลงเยอะกว่าก่อนนะคะเบาลงเยอะๆเลยค่ะเขาบอกว่าปากปลาหน้าเป๊ะเป็นแมวก้าวชีวิตจริงไหมคะจริงๆชีวิตก็เป็นอย่างนี้มาตลอดค่ะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าข้าไม่ตายอ๋ออันนี้ไม่รู้เพราะว่าเราพยายามหลายครั้งแล้วอะที่จะแบบว่าไม่อยากเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะแต่เราห้ามเราหนีเราห้ามไม่ได้ที่นั่งกินข้าวคนดูเราก็300 500แล้วคือบางทีนั่งกินข้าวเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาล่ะก่อนที่อู๋จะเข้าคำถามต่อไปที่จะถามว่าวางตัวอย่างไรในโซเชียลในฐานะที่ตอนนี้มันก็ค่อนข้างมีคนเกลียดมากกว่าคนชอบหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ถ้าเกิดดูตามกระแสคอมเมนต์ขออนุญาตอีกเหมือนกันบางคนบอกว่าหน้าไม่เหมือนในรูปเหม
หมือนบัวขาวเลยขาใหญ่มากมันเป็นการกระทำของเธอล้วนๆ นะกับคอสี่เหลี่ยมคนที่เข้ามาเนี่ยเกลียดๆทั้งนั้นนะคะคือมันมีกระแสที่ต่อว่าเยอะอาชีพการงานเสียด้วยตัวหรือเปล่าปากทำพังเอาอย่างนี้ในขณะที่โซเชียลเน็ตเวิร์กตอนนี้มีคนไม่ชอบวางตัวยังไงอยู่วางตัวยังไงในโซเชียลหรืออยู่ยังไงให้เราไม่รู้สึกเฟลถ้าเป็นอู้คงเฟลมากกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันอ่ะนี่ก็อีกจุดหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของคนที่เขาติดตามเราเขาทำได้ยังไงเพชรอยู่ได้ยังไงคนด่าเยอะขนาดนี้ในทุกๆวันทำอะไรก็โดนด่าแล้วทำไมยังอยู่ใช้ชีวิตอยู่ได้เอาจริงๆให้เราพูดกันตรงๆก็คือคนเหล่านั้นเขาไม่ได้มามีบทบาทในชีวิตแต่ละวันอู้เข้าใจใช่ไหมเราก็เลือกที่จะเสพเฉพาะคนที่เขาชื่นชอบเราเท่านั้นคนที่ไม่ชอบเราจริงๆเราผ่านเรื่องนี้มานานมากจนเรารู้แล้วว่าคนพวกนี้เขาก็เป็นแค่คนที่เสพแล้วก็มีหน้าที่นั่งพิมพ์เคยเดินหน้าแล้วก็เล่นกับกฎหมายของ IT ไหมคะในเรื่องของการละเมิดสิทธิ์เพราะว่าจริงๆแล้วเราสามารถเอากฎหมายมาเล่นได้ไหมไม่เคยเพราะว่าส่วนมากแล้ว ID ที่เข้ามาเนี่ยปลอม ID ผีใช่ไหมบางคนเป็นรูปการ์ตูนบ้างเป็นรูปสัตว์ต่างๆบ้างเป็นอะไรอย่าง ID บาง ID ที่มันจับต้องได้หรือยังคะถ้าบาง ID เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเข้าไปถามว่ามีปัญหาอะไรกับเราอย่างแบบก็คือถ้าเกิดเขามีหน้าที่การงานที่ดีมีครอบครัวที่ดีเราก็จะถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้แล้วเขาตอบไหมฮะบางคนก็ตอบนะบางคนก็กลัวว่าจะไปเสื่อมเสียถึงตัวเขาก็จะรีบบล็อกเราออกไปเองอัตโนมัติอ๋อคือแปลว่าเขาก็ไม่ได้แน่จริงกับการเจอตัวจริงหรือว่าเพราะว่าเวลาเจอตัวเราจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาอะไรกับเรานะคะแต่ว่าในโซเชียลเราห้ามเขาไม่ได้จริงๆค่ะคือในโซเชียลค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆมีการพูดต่อว่ารุนแรงเยอะมากจริงๆแต่ว่าในชีวิตจริงยังไม่เคยมีใครแบบเดินมาว่าตรงๆยังไม่เคยไม่เคยเจอแบบนั้นนะคะเคยโดนทำร้ายร่างกายครั้งเดียวที่เชียงใหม่จริงหรอคือจริงๆเมื่อกี้มันมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่เชียงใหม่เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ตอนนั้นได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เชียงใหม่ก็คือเราไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะคะกับเพื่อนแล้วก็มีการทะเลาะกับเกย์คนหนึ่งคือเราออกจากผับเราไม่ได้ทะเลาะเขาหรอกเราไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่เราแบบเขาอาจจะปกป้องเพื่อนที่เราเคยมีเรื่องมาก่อนหน้านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาจากเที่ยวแล้วก็โดนทำลายร่างกายก็แจ้งความกันไปก็จบในคดีจบแล้วก็มีปัญหาจบไปตรงนั้นจริงๆอู้ต้องถามว่าด้วยไลฟ์สไตล์นิสัยโดยส่วนตัวของคุณเพชรอ่ะจริงๆแล้วเป็นคนแบบไหนยังไงเอาตรงๆเอาจริงๆเลยเป็นคนตลกนะคะตัวจริงก็เป็นคนแบบไม่ได้ค่อยยุ่งกับไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครเป็นคนเงียบด้วยซ้ำแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในหน้ากล้องอ่ะเราอยากให้คนดูสนุกกับเราแล้วก็อยากให้เขามีความสุขมีเสียงหัวเราะได้ดูเราแล้วเขามีความรู้สึกว่าบันเทิงมันก็เป็นหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งที่เราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราเป็นแบบไหนในกล้องแต่ตัวจริงเราคนที่อยู่รอบตัวเราเขาจะรู้หมดว่าเราเป็นคนยังไงแต่จริงแล้วเป็นคนตลกเป็นคนที่อะไรกับใครโลกส่วนตัวสูงด้วยซ้ำนะคือจริงๆเป็นการสร้างคาแรคเตอร์นะตอนทำงานแต่บางเอิร์ธไอ้คาแรคเตอร์ที่สร้างไปมันอาจจะไม่โดนใจหลายคนแล้วเขาสร้างเป็นคาแรคเตอร์สาวสวยไงไม่ได้เป็นสายสาวนะทำแปลว่าวันหนึ่งเราจะต้องมีการเปลี่ยนตัวเองไหมคะหรือว่าเราก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมฉันก็ยังจะเป็นเพชรแบบมาลาหน้าเป๊ะที่รีวิวการกินข้าวคำใหญ่ๆหรือว่าเที่ยวแบบแฮงเอาท์แบบสนุกสนานอะไรเงี้ยอย่าเรียกว่าเปลี่ยนเลยเพื่อนแต่ว่าเราปรับไปตามวัยแล้วก็อายุที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็วิถีชีวิตที่มันต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่นะครับแต่ให้เปลี่ยนความเป็นตัวเองเลยที่เราถูกหล่อหลอมมาคงไม่ค่ะคิดว่ามันนี่สตองพอไหมคะกับคนเหล่านี้ที่เข้ามาเกลียดเราอะค่ะไอ้สิ่งนี้สตองนะคะสตองมากก็คือว่าเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตนี้ขาดคนเหล่านี้ไปจะรู้สึกอะไรไหมคะผมรู้สึกแปลกๆแล้วทำไมวันนี้ไม่มีใครด่าเราเลยเออใช่ไหมทำไมวันนี้ไม่มีคำพูดแบบแรงๆมาในคอมเมนต์เราเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ใน Facebook ส่วนตัวเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีแล้วแหละเพราะว่าเขารู้ว่าเขาเข้ามาด่าเราเราก็ไม่ได้สนใจอะไรบล็อกออกไปจากชีวิตเราค่ะมีบล็อกเหมือนกันมีหลังไมค์ถามมาเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง7 หมัดใช่ไหม7 หมัดนี่คืออะไรยังไงตอนที่เราโดนตีกับเพื่อนแล้วเราก็เรื่องเมื่อกี้ไงที่เขาเล่าเมื่อกี้ไงเราโดนเซ็ตใหม่แล้วเราโดนทุบหน้าประมาณ7 ครั้งเราก็เลยได้ฉายานี้มาว่า7 หมัดเลยเพชรแบบนั้นนะเป๊ะ7 หมัดอะไรอย่างงี้จริงๆบางเรื่องเราไม่อยากจะถามแล้วเพราะจริงๆมันผ่านมาแล้วบางทีไม่ขอถามนิดนึงเพราะวันนี้ไหนๆมาอย่างน้อยก็คือก็เป็นกลางกับทั้ง2 ฝ่ายทั้งคนดูแล้วก็แขกก็มีหน้าที่ในการตอบนะเออแต่ว่ากระแสคนด่าอันนี้คือพี่เพชรก็คนน่าจะตรองสตรองพอเพราะฉะนั้นก็จะมีเข้ามาเยอะมากจริงๆตอนนี้คอมเมนต์เข้ามาเยอะมากแบบว่าพี่โบกัสจะอ่านบ้างไหมคะพวกเขาเหล่านี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปเลยไหมคะคือฉันจำไม่หมดหรอกค่ะมันเยอะแล้วเราก็หนีเขาไม่พ้นด้วยจริงๆตราบใดที่เรายังเล่นโซเชียลอยู่นะคะเราก็ต้องเจอคนเพราะฉะนั้นก็อย่าจากกันเลยใช่อยู่ด้วยกันตรงนี้แหละเป็นเคยมีคำพูดอะไรที่อยากจะบอก
คนที่เขาเข้ามาเกลียดเราด่าเราอะไรบ้างไหมจริงๆพูดบ่อยมากนะคะว่าอย่าตัดสินดิฉันแค่จากการดูดิฉันโทรศัพท์มารู้จักตัวฉันเหอะมากินข้าวมาดูหนังมาพูดคุยกันจริงๆหรือว่ายกหูโทรศัพท์มาเหอะมาคุยกันแล้วว่าเราเป็นยังไงเรื่องไหนที่ฉันพอจะแก้ไขให้พวกคุณแบบถูกจริตถูกใจพวกคุณได้ฉันก็จะทำให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้กระแสค่อนข้างแรงขณะที่ว่าไปถึงแบบบุคลิกคืออะไรที่ด่าได้อ่ะด่าหมดจริงๆว่าหมดจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบตอนนี้สวมบทเป็นใครอยู่ดูมันแปลกทำเหมือนดาราเลยหน้าไม่เหมือนในรูปเลยโอ้ยสุดๆถามหน่อยค่ะมีกลิ่นตัวแรงจริงไหมแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีกลิ่นนะมีคนถามนะคะบอกว่าอดีตเป็นโสเภณีจริงไหมคะจริงค่ะก็ยังมีอีกจริงไหมคะไหนเอาไปสิที่นี่เขาบอกว่าจริงไหมคะเมื่อก่อนพี่เพชรเคยอะไรนะเคยหลีอยู่เคยไหลหลีหูอยู่แถวท่าเรือคลองเตยจริงไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยเกี่ยวกับประเด็นนี้ไม่ได้ขายหลีหูที่แถวท่าเรือนะคะไหนเราก็มีบาร์อยู่สิบกว่าปีแล้วอันถือว่าเคลียร์นะคะคุณผู้ชมขานะคะใช่แล้วแล้วก็พี่กรถามทีค่ะพี่เพชรเคยอันนี้ถามแล้วนะคะนะคะมันมีประเด็นอีกอันนึงไม่รู้จะถามได้หรือเปล่ามีสิทธิ์จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้นะคะถามเธอ เรื่องโกงเงินน่ะในไลฟ์อะไรนะกินกล้วยแล้วลอยหน้าลอยตาท้าตำรวจมาจับมันคืออะไรตอนนั้นคือเกิดเรื่องอย่างนี้นะคะแต่ก่อนเราเคยขายของเป็นบริษัทนึงลูกค้าเนี่ยโอนเงินมาให้เรา60,000 บาทแล้วเราเนี่ยเกิดปัญหาชีวิตนิดเราก็เอาเงินของลูกค้าเราเนี่ยไปใช้20,000 บาทเราก็เหลือเงินอยู่40,000 บาททีนี้เราก็คือด้วยการจัดการปัญหาตอนนั้นเราไม่รู้เราจะทำยังไงนะคะแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้น20,000เราเคยเล่าไปแล้วตอนนั้นก็คือว่าเรื่องของการแบบล่อซื้อที่เราเคยเล่าใช่ปะเราก็กลับบ้านเราเพื่อไปเอาเงินกับแม่เรามาชดใช้เขาก็หลังจากนั้นประมาณ5 วันดิฉันก็ใช้เงิน60,000ลูกค้าคนนั้นคืนเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็เลยว่าเคลียร์ชัดใช่แล้วก็เราจะโดนวันนี้โดนโกงพูดเครดิตอ่ะพูดกันอีกรอบก็คือตอนนี้เนี่ยเขาได้เคลียร์กับคู่กรณีเป็นที่เรียบร้อยแล้วมากแล้วแล้วก็เรื่องนี้จบไปแล้วแต่หลายคนที่หยิบขึ้นมาถามเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าพอหลังจากที่เกิดเรื่องแล้วเนี่ยความคืบหน้าเป็นยังไงต่อตอนนี้ก็คือเคลียร์จบแล้วจบที่โรงพักไปนานแล้วเมื่อประมาณ8 เดือนที่แล้วค่ะแล้วก็เคลียร์ให้เขาทุกอย่างจบสิ้นก็ถือว่าเรื่องนี้จบแล้วนะคะจบแล้วนี่ทำไมเอามาออกรายการทำให้เรตติ้งต่ำไม่จริงเลยค่ะวันนี้เรตติ้งมากวันนี้ชอบเรตติ้งดีมากในทุกช่องชอบมากวันนี้เพราะเราเป็นกล่องรบกวนทีมยูทูบชาแนลเรตติ้งดีหมดเลยมีอีกหนึ่งคำถามค่ะนะคะที่มีคนอินบ็อกซ์มาถามดิฉันนะคะเขาบอกว่านางเนี่ยทำเพจจ๊อกขึ้นมาเองเพื่อเอาเรื่องราวตัวเองให้คนเข้ามาด่าแล้วก็เรียกเรตติ้งตัวเองจริงไหมคะไม่จริงค่ะค่ะจริงๆเพจนี้นะคะเขามีมานานแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องข่าวที่แล้วค่ะแล้วก็เขาพยายามจะคุยเรื่องราวต่างๆของเราออกมาเพื่อ discredit เราเพื่อไม่ให้เรามีพื้นที่ในการเป็นตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นรูปเก่าวิดีโอเก่าๆใน YouTube ที่เราทำเอารูปลักษณ์ของเราที่เราไม่สวยอะไรเนี่ยไปตัดแต่งกับเป็นพวกรูปสัตว์บ้างอะไรบ้างเงี้ยโดยเฉพาะอูฐเนี่ยเราจะเจอเยอะใช่อันนี้มีข้อความส่งมาบอกเหมือนอูฐจริงๆอูฐคืออะไรคะอูฐว่าจมูกเราอ่ะตรงนี้เราอาจจะโด่งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีรูปส่งก็เลยได้ฉายาใหม่ว่าเป็นเพชรหน้าอูฐอะไรประมาณนี้คือค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันเพราะว่าอูก็ว่าอยู่นะบอกเหมือนอูฐจริงๆตอนแรกไม่เชื่อตอนนี้เชื่อแล้วแต่งหน้าทนชมพูสีปากสีเล็บชมพูมีความชอบในส่วนตัวหรือเปล่ากับสีนี้เมื่อกี้ช่างแต่งหน้าถามว่าเอาโทนไหนดีชอบสีชมพูมีคำพูดไหนที่หลายคนเข้ามาแล้วทำร้ายจิตใจเรามากที่สุดคะมีไหมคะเพราะว่าเราเป็นคนมองโลกบวกอยู่แล้วอะถ้ามันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เขาพูดเราไม่รู้เราจะไปใส่ใจค่ะไม่มีเลยค่ะเคยไหมคะคนที่ด่าเรามากๆสุดท้ายกลายมาเป็นเพื่อนเราไปเลยก็มีบ้างนะแต่มันต้องใช้เวลาคนพวกนี้ก็พี่เพชรคะเมื่อก่อนหนูเคยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็อินบ็อกซ์มาจริงๆคุณก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดอะไรเงี้ยพี่เพชรคนนั้นที่เขาตอบว่าคุณก็มีแต่เรื่องแบบเรื่องเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามเรื่องโดนเจ็ดมาที่เชียงใหม่ถามเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยคือจริงๆแล้วบางคนบอกว่าปกติคนดูรายการไม่ถึง100ฉะนั้นจริงๆเรามีหลากหลายช่องทางแต่ไลฟ์สดๆทาง Facebook เนี่ยอาจจะแล้วแต่แขกรับเชิญที่แวะเวียนมาแต่ว่าช่องทางในการเลือกรับชมมันมีหลากหลายช่องทางนะคะอ่ะวันนี้เขาบอกว่ามีแต่คนเกลียดมาดูเรตติ้งเลยดีค่ะไม่ได้เหมือนเกินไปเหมือนมากอันนี้เราขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดเขาบอกว่าอยากให้เล่าเรื่องไปฉีดโบท็อกกับพี่เบียอะไรนะเบียหน่อยคืออะไรคะคืออะไรคะประเด็นนี้อ๋อประมาณว่าฉีดหมอกระเป๋าอะไรอย่างงี้นะคะอ๋อจริงๆแล้วหมอกระเป๋าเลยไม่หมอกระเป๋าสำหรับพี่เพชรนะตัวยาเราเป็นคนซื้อเองเรารู้อยู่แล้วว่าเราซื้อยามาจากใครแต่จริงๆเราไม่ได้แนะนำให้ทุกคนไปฉีดโบท็อกหมอกระเป๋านะคะแต่เพียงว่าแล้วทำไมเขารู้ในก็เราเป็นคนที่แบบฉีดโบท็อกแล้วก็พูดอย่างนี้ค่ะแต่หมายความว่าเอาจริงๆเอาความจริงไหมคะคนบนโลกใบนี้ก็ฉีดหมอกระเป๋าไปแล้วไม่ว่าคุณต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็
เลือกคนที่คุณไว้ใจได้มาฉีดไม่ใช่เอาใครก็ได้ที่แปลว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะกินนอนเที่ยวทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเธอเล่าเรื่องราวตัวเองผ่านโซเชียลไปหมดผมงอกขึ้นเนี่ยยังโดนด่าเลยมาที่ข้อความนี้บอกว่าถ้ารับได้จะปิดคอมเมนต์ทำไมถ้ามีคนอยากมีคนอยากเป็นเพื่อนด้วยหรอเรื่องฉีดหมอกระเป๋าละบางคนก็บอกว่าอย่างนี้บอกว่ามองโลกบวกมองเห็นอนาคตตัวเองหรือยังว่าใกล้ตายแล้วคือไม่ใช่อะไรนะบางทีเรารายการพูดตรงๆว่าบางทีการสืบหาข้อมูลบางทีมันเป็นประเด็นที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นมีคนบอกว่าเราประเด็นเก่ามาใช้เราจะไม่ใช้ละเราก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาประเด็นเก่ามาเล่นละเพราะเดี๋ยวไปก๊อปรายการเขาอีกเพราะว่าเขากำลังดูรายการเราอยู่แต่ทีนี้ประเด็นใหม่ๆเกิดขึ้นมาจากคนที่เขาไม่ชอบเพชรทำให้เราได้ทราบประเด็นแปลว่าเขาก็ติดตามชีวิตเธอตลอดเขาถึงรู้เลยว่าเธอจะทำอะไรในแต่ละวันอะไรเงี้ยเอาจริงเพจปิดนะนะคะไม่ว่าเราโพสอะไรปุ๊บไม่ถึง2นาทีจะมีความเคลื่อนไหวในเพจนั้นทันทีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรทำไมถึงต้องขนาดเพราะฉะนั้นวันนี้เรากับปุ๊กก็เตรียมโดนด่าแน่นอนใช่ไหมหนูจะพยายามอ่านทาง Facebook Live แล้วหนูก็พยายามจะให้แขกรับเชิญตอบนะอันนี้ก็ต้องถกสองฝั่งชัดเจนแต่ว่าบางทีความอาจจะอ่านไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะคะบอกรายการนี้เหมือนพาไปประจานโคตรตลกเลยอะไรอย่างงี้ไม่ค่ะเรากำลังให้เขาได้เคลียร์ไม่แต่พี่เพชรต้องคือเราคุยกับพี่เพชรเคลียร์แล้วว่ามันอาจจะมีประเด็นแบบนี้นะมันมีหลายครั้งที่แขกรับเชิญเรามีทั้งคนชื่นชมมีคนชอบแต่ก็มีหลายครั้งที่แขกรับเชิญโดนด่าแบบนี้ก็มีเยอะเพราะฉะนั้นพี่เพชรสตรองพอเลย say yes ที่จะมาออกรายการกับเราทีนี้ค่ะนิดนึงแล้วกันพอเจอกระแสด่าแรงๆมันก็มีอีกหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งกระแสออกมาเหมือนกันบอกว่าจะอำลาวงการโซเชียลอันนี้จริงหรือเปล่าเราคิดไว้นะคะว่าเราจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเดือนหน้าเพราะว่าเราอยู่กรุงเทพมา3ปีแล้วพอรู้สึกว่าวงการที่เราอยู่เนี่ยมันถึงทางตันแล้วแล้วก็เรียกได้ว่าเน็ตไอดอลสมัยนี้กับสมัยก่อนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือว่าตามยุคเศรษฐกิจแล้วก็ยุค IT ที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราถือว่าเรากลับไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายของเราเพราะว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยหนึ่งค่าใช้จ่ายสูงเมื่องานเราน้อยลงเนี่ยการที่เรากลับไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันทำให้เราเซฟเงินได้เยอะแล้วก็เราได้อยู่ใกล้แม่ด้วยที่สำคัญประเด็นหลักคือแม่เราขายของอายุเขาเยอะมากขึ้นแล้วเราก็อยากกลับไปช่วยเขาในช่วงที่มหาลัยจะเปิดเทอมในเดือนหน้านี้ค่ะคือแต่ว่าหนีไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้จะหนีโซเชียล no แต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้มานั่งไลฟ์สดกันแบบบ่อยแบบว่าวันละ3รอบ4รอบอาจจะว่าเราต้องทำงานต้องช่วยคุณแม่ต้องอะไรอย่างนั้นแต่จะให้เราทิ้งการไลฟ์สดไปเลยไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเรามีอาชีพค้าขายลูกค้าเราที่เป็นลูกค้าเรามานานหลายปีเขาจึงต้องอยู่เรายังยืนยันคอนเฟิร์มว่ายังไม่มีการปิดโซเชียลก็ยังเล่นปกติแต่หลายคนจะถามหาคลิปชวนชิมของเราจะกลับมาทำชวนชิมให้ทุกคนเหมือนเดิมเพราะว่ากรุงเทพมันก็หาร้านอาหารที่มันแปลกทุกครั้งเวลาทำคลิปชวนชิมก็โดนด่าถูกไหมคะก็โดนนะคะค่ะก็ต้องมีกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มนี้เนี่ยแหละที่กินตะกะบ้างกินมูมามบ้างกินไม่เหมือนคนอื่นบ้างอะไรค่ะค่ะอ่ะทีนี้มีคนบอกอย่างนี้บอกว่าอะไรนะช่วยนิยามคำว่าเน็ตไอดอลหน่อยค่ะอะไรลาไปเลยค่ะทางอะไรเดี๋ยวคนจะหายเกลียดจริงๆก็บอกแล้วว่าลาไปต่างจังหวัดเขาไม่ได้ลาในเรื่องของการไลฟ์สดทุกวันนี้เวลาไลฟ์สดจะไลฟ์สดเกี่ยวกับประเด็นอะไรบ้างอะคะทุกวันนี้แหละคะก็ส่วนมากจะเป็นกินไลฟ์สไตล์เที่ยวนะคะแต่ว่าจะมีแค่นี้ค่ะตัวเองจะเน้นกินเน้นเที่ยวแต่ว่าทุกวันนี้แบบว่าทุกคนก็ยังติดตามไลฟ์สไตล์ของคุณเพชรได้เพราะว่าไลฟ์สดทุกวันทุกวันใช่เคยมีวันไหนที่ไม่ไลฟ์สดมั้งไหมคะก็มีนะคะวันที่เน็ตโดนตัดเลยไม่เรารู้สึกยังไงบ้างเราก็คิดถึงเพราะว่าเราเป็นคนอยู่คนเดียวเราก็จะเหงาเวลามีเพื่อนคุยด้วยแต่เราก็ไม่ได้เป็นคนนั่งไลฟ์เวิร์มหมายความว่า5นาที20นาทีคุยกันสนุกสนานแล้วพากันไปโปรโมทสินค้าที่เราขายบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นค่ะรู้สึกเสียเซลล์เสียความมั่นใจมั้งไหมเนี่ยเมื่อพี่เพชรเองก็ว่าน่าจะเป็นคนอีกหนึ่งคนที่ดูแลตัวเองแล้วก็ชอบเรื่องของความสวยความงามแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนมาแบบต่อว่าเราเกี่ยวกับทั้งประเด็นอูดบ้างประเด็นโดนว่าบ้างให้ซูมหน้าใกล้ๆบ้างบางคนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเสียความมั่นใจตรงนี้บ้างไหมนะคะเพราะว่าดิฉันไม่เคยมองว่าความสวยของคุณคืออะไรดิฉันจะมองอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าเราไม่เคยมองว่าคนอย่างเงี้ยคือคนที่เราพูดไม่ได้ว่าบรรทัดฐานของความสวยของแต่ละคนคือแบบอะไรคือถ้าเรามัวนั่งหน่อยว่าฉันไม่สวยเลยหน้าฉันเหมือนอูดหน้าฉันเหมือนสัตว์นู้นสัตว์นี้แล้วชีวิตมันก็ไม่ได้มีความสุขไม่ได้รันต่อพอดีค่ะเมื่อกี้มีหลังไมค์บอกว่าดูไซส์เสื้อให้หน่อยไซส์เสื้อนี่เกี่ยวกับประเด็นอะไรยังไงอะคะหลายคนบอกว่าดิฉันตัวจริงเนี่ยตัวใหญ่มากใส่เสื้อผ้าไซส์ XL หรือเปล่าไซส์ M หรือเปล่าค่ะค่ะจริงๆใส่แค่ S กับ M เลยตัวเล็กไม่ได้ตัวใหญ่นะงั้นอู้ขออนุญาตไม่ได้ตัวใหญ่นะโชว์ให้ดูนิดนึงได้ไหมคะว่าไม่ได้ตัวใหญ่นะจริงเกี่ยวกับเราเป็นตัวปกติตัวเล็กสั
ไซส์ใส่เสื้อผ้าที่ใส่อ่ะเดี๋ยวหันอันนี้ก็ใส่ M ปกติใส่ S ใส่ M ถ้าแบบดิฉันอ้วนไม่รู้แบบไหนเรียกว่าอ้วนแล้วนะคะคือแปลว่าเขาสงสัยแม้กระทั่งแบบรูปร่างหลายคนบอกว่าให้เราช่วยดูไซส์ของพี่เพชรให้หน่อยงั้นกูขออนุญาตดูพี่เพชรบอกแล้วว่าเป็นไซส์ M ดูจะบอกไซส์ไหมในนี้ในนี้ไม่ได้มีบอกไซส์แต่ถ้าเกิดดูตามสรีระพี่เพชรก็น่าจะเป็นไซส์ M นะแต่ว่าไม่เห็นไซส์จริงๆใช่ใช่แต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นคนที่มีหน้าอกหลายคนยังสงสัยเคยทำเรื่องราวดีๆแต่ว่าก็ยังมีคนด่าไหมจริงๆเขาไม่พูดถึงหรอกค่ะการเวลาเราทำดีมันก็สิ่งหนึ่งที่คนดูจากได้จากเราเนี่ยหนึ่งคำสอนที่ฉันจะดูนะตลอดว่าทำอะไรเพราะเราเป็นคนที่ผ่านมาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องหน้าที่การงานเรื่องประสบการณ์ต่างๆแต่การสอนของเราอาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นคือมานั่งพูดหวานพูดเพาะพูดดีแต่ในคำพูดของเราบางครั้งอาจจะดูแรงแต่บางคนก็จะได้แง่คิดกลับไปเสมอถ้าถามคนที่เขาชื่นชอบเรานะคะแต่ถ้าเราไปถามคนที่เขาไม่ได้ชอบเราต่อให้เราจะทำดีพูดดีก็เป็นศูนย์ก็คือหมายถึงว่าพี่เพชรก็มองว่าหลายครั้งที่อาจจะพูดในสิ่งที่ดีแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจแต่ว่าก็มีบางคนเหมือนกันนะคะมีบางคนบอกว่า เรื่องของรีวิวหน่อยว่าทำไมปากถึงไม่ดีแสดงว่าต้องมีคำพูดอะไรที่ทำให้เขาคิดว่าเราอาจจะปากแรงเคยมีพูดอะไรแรงๆลงในไลฟ์สดๆหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบนี้บ้างไม่นะคะเวลาคนที่มาพูดแรงกับเราอ่ะเราจะนั่งอยู่เฉยก็ไม่ได้บางทีเราเป็นนางเอกมา5ครั้งแล้วไงเขาจะว่าเป็นนางเอกมา5รอบนะคะรอบที่6เขาแรงมาเราจะมันก็ต้องมีสักครั้งคนเราสภาวะอารมณ์บางทีเรามันไม่ได้อยู่ในการที่จะมาฟิลลิ่งแบบว่าแบบว่าใครตลอดใครแรงมาเราก็แรงกลับอะไรอย่างเงี้ยที่แบบรุนแรงค่ะค่ะค่ะเป็นประเด็นนี้ทำไมสภาพเหมือนนักมวยจริงๆเป็นคนออกกำลังกายไหมคะไม่เลยค่ะไม่เลยไม่ออกกำลังกายค่ะอุ๊ยเธอมีอะไรจำคำนี้ได้ไหมที่พี่เพชรด่าคนอื่นคือบางทีเราก็ตามไม่ทันเพราะบางทีเราก็ไม่รู้เนาะไม่หรอกการแต่อยู่ดีคนเราจะไปนั่งด่าคนอื่นทำไมถ้าเขาทำร้ายเราก่อนเอาง่ายๆค่ะมันเป็นเบสิกขั้นพื้นฐานของมนุษย์ค่ะสู้ๆนะแม่เอาใจช่วยสู้ๆนะแม่เอาใจช่วยนี่ก็มีคนมาให้กำลังใจเหมือนกันนะคะขออนุญาตถามหน่อยดีกว่ากี่ปีที่อยู่ในวงการโซเชียลคะที่อยู่กับอินเทอร์เน็ตอยู่กับถ้านับโซเชียลแคมด้วยวันนี้ก็เป็น6ปีแล้วค่ะ6ปีแล้ว6ปีเราได้เรียนรู้อะไรจากเขาบ้างโอ้โหเยอะมากเลยนะคะ1ได้ทั้งมิตรภาพบ้างสองได้เงินทองได้ชื่อเสียงแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าวงการเนี้ยเข้ามาเข้าง่ายมากเลยนะแต่ว่าเราจะรักษามาตรฐานตัวเองยังไงให้อยู่แล้วยังมีคนที่เขายังรักเราอยู่ในจำนวนที่เราต้องการเนี่ยไปได้เรื่อยๆจำคลิปแรกที่โด่งดังได้ไหมคะจำได้ค่ะเป็นคลิปที่กินก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวฝีมือคุณแม่อันนั้นยอดวิวเกือบ5 ล้านวิวโอ้โหคือตอนนั้นยังไม่มีคนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะไม่มีคนด่าเมื่อ3 ปีที่แล้วทุกคนรักเพชรชีมากคนชื่นชมคนชอบนะคะแล้วก็มีกำลังใจดีๆเยอะเมื่อสมัยก่อนค่ะแต่คือจริงๆชีวิตผ่านช่วงเวลามาเยอะมากทั้งช่วงที่ดีและไม่ดีและไม่ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงแต่เราไม่โทษใครเลยนะคะเราโทษตัวเราเองว่ามันเกิดจากตัวเราเองทั้งหมดค่ะทั้งหมดนี้ก็ขอโทษต้องขอโทษคนที่เขาไม่ชอบเราด้วยที่เราทำให้เขาถูกใจได้ทั้งหมดไม่ได้จริงๆขอโทษด้วยอยากกลับไปแก้ไขอะไรไหมคะกับเรื่องราวในอดีตที่มันเกิดขึ้นกับการที่เข้ามาอยู่ในวงการการเล่นโซเชียลก็จริงๆถ้ากลับไปจริงๆได้ก็อยากจะเป็นคนที่สร้างภาพเป็นจริงนะคะอยากเป็นคนแบบแอปเป็นเลยแล้วคนทำให้เราอยู่ในวงการนี้ได้อย่างสวยงามเหมือนคนอื่นเขาอยากแบบแอปเป็นอยากแอปแบบไม่ด่าใครอยากว่าอยากแอปเป็นนะคะคุณแม่คืออยากเล่นละครให้เก่งกว่านี้จริงๆตอนนี้ก็แอปได้ทำไมถึงไม่แอปนะมันเราชัดเจนมาตั้งแต่แรกคนก็เห็นเราแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วใช่เราวันนึงเราลุกไปแอปแบลเรียบร้อยเขาก็ไม่เชื่อเราหรอกค่ะยังคงมีคำพูดแรงๆเยอะหนึ่งในนั้นที่มีการโพสต์มานะคะเกี่ยวกับเรื่องของคลิปที่แก้ผ้าโชว์หน่อยค่ะบางคนบอกว่าเป็นอะไรนะกระเทยเกล็ดล่างกระเทยเกล็ดล่างอ่ะคิดยังไงกับคำนี้สำหรับคำนี้ที่ฉันขอเอาจริงนะทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันเนาะเราไม่อยากให้ใครมานั่งเปรียบเทียบหรือมานั่งว่าเราแต่ถ้าเกิดเขาจะมองเราเป็นคนอย่างนั้นเราก็พูดเราก็ห้ามความคือจริงๆแล้วบางทีคำถามจากทางบ้านก็ไม่น่าจะทำร้ายความรู้สึกในการเป็นมนุษย์ด้วยกันเพราะว่ากระเทยบางคนที่เขาแย่กว่าเราอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงกับคำนี้เพราะว่าคนเรามันเท่ากันหมดแปลว่าคนผู้เหล่านี้ก็ยังไม่ได้ให้เกียรติตัวเองใช่ไม่ขอพูดถูกไหมคะ
งสงสัยอันนี้เราเพราะบางทีบางคำถามก็ไม่ควรที่จะถามใช่คุณเอาอะไรมาวัดระดับของคนคนนั้นว่าเขาเป็นคนล่างกว่าคุณหรือคุณสูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันดิฉันว่ามันเท่าแต่ว่าคนคนนั้นใส่รองเท้า10นิ้วประมาณมาต่อกันที่ประเด็นต่อไปบอกว่าอย่างนี้นะในวงการโซเชียลเนี่ยนะตอนนี้คือก่อนหน้าเนี่ยอาจจะมีคนรักคนชอบไม่มีคนเกลียดแต่ทุกวันนี้มีคนไม่ชอบมีคนเข้ามาด่ากันเยอะถ้าดูจากไลฟ์นี่อุก้าบอกได้เลยว่าประมาณ 90% นะพี่เพชร 90% นี่คือมาด่าเยอะมากบอกว่าแก้ไขความจริงที่หลอกตัวเองมาเที่ยวเชียงใหม่อีกนะคะเลอให้ฟังหน่อยวันนี้วันพระไม่น่ามานั่งด่าคนอื่นเลยเพชรปักปราหน้าเป๊ะเท่ากับท่อน้ำทิ้งตันคือมันมีคำแรงเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณแม่น้องถามประเด็นนี้ว่าในเมื่อมีอะไรที่มันแรงขนาดนี้คุณแม่คิดว่าคุณแม่ได้อะไรจากโซเชียลเน็ตเวิร์กบ้างก็ทำให้รู้ว่าคนพวกนี้จริงๆแล้วอ่ะเขาเสพเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเขาไม่ได้รู้ถึงชีวิตอยากให้เขากลั่นกรองนี่เขาเอาอันอย่างเงี้ยคือเขาไปเจอคนอื่นที่ทำไม่ดีอย่างโลกโซเชียลทุกวันนี้เขาทำอะไรแล้วเรายังไม่รู้เลยข่าวที่เกิดขึ้นแต่ละวันเนี่ยจริงหรือไม่จริงนะคะเรื่องบางเรื่องเราก็วิพากษ์วิจารณ์ไปก่อนแล้วโดยที่ยังไม่เห็นข้อมูลหรือว่าสาเหตุอะไรที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับตัวละครตัวนึงทุกวันนี้ที่กำลังเล่นบทบาทเพื่อให้คนเหล่านี้ได้เข้ามาติดตามเราหลายคนบอกว่าเราสร้างกระแสตลอดเวลาคือเราอยู่บนโลกโซเชียลเอาจริงป่ะมันก็ต้องมีการสร้างกระแสไม่งั้นมันก็ขายไม่ได้ดารายังต้องมีการหลังจากนี้เกมเหล่านี้ก็ยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆมั้ยคะทีนี้จะเบาลงแล้วเพราะจะอยู่ต่างสวรรค์แล้วไม่มีอะไรต้องมาวุ่นวายกับโลกแบบโลกที่มันอ้าวเราจะไม่คิดถึงพวกเขาเหล่านี้หรอคะที่เขาเข้ามาตามด่าเราอะไรอย่างเงี้ยเอาไปว่ามีคนอื่นให้ดูอีกตั้งเยอะนะคะตามคนอื่นที่เขาเป็นแบบแต่จริงๆวันนี้เราอยากให้หลายๆคนรู้จักตัวตนของปากปลาหน้าเป๊ะมากขึ้นนะคะกับคำด่าที่หลายๆคนด่ามาอ่ะเดี๋ยวผมขอส่วนตัวพิธีกรรู้จักดิฉันมา6ปีเนี่ยเคยไลฟ์ใส่พิธีกรมั้ยคะจริงๆคือเรารู้จักกันเราก็รู้ไงว่าเขาเป็นคนยังไงไงถูกมั้ยเราก็รู้ไงแต่ว่าบางครั้งคือบางคนจะเห็นภาพที่เขาเกิดขึ้นกับความแรงเขาก็เลยตัดสินคนคนนั้นแต่ว่าอันนี้คือเราไม่ได้พูดเข้าข้างใครเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพี่ก่อนเราก็ต้องค่อนข้างที่จะเป็นกลางแต่ว่าวันนี้ที่เราเชิญมาในรายการเราอยากให้หลายๆคนรู้จักตัวตนของคนคนนี้มากขึ้นนะคะจริงๆแล้วเป็นคนยังไงคะพูดไปแล้วนะคะเมื่อกี้เป็นคนตลกเป็นคนแบบโลกส่วนตัวสูงด้วยซ้ำแล้วก็เป็นชีวิตใหญ่เด็กเป็นยังไงตอนเด็กก็ถูกเลี้ยงมาแบบพ่อเป็นทหารเนาะอยู่ค่ายทหารอะไรเงี้ยเป็นลูกทหารเป็นลูกทหารแล้วด้วยความที่เราเป็นกระเทยเนี่ยเป็นสาวสองเราก็แบบไม่ค่อยชอบกฎระเบียบเท่าไหร่พอวันนึงเราได้ออกจากค่ายทหารไปอยู่กับแม่เราก็ได้เป็นตัวเองมากขึ้นก็หลังจากนั้นก็ปล่อยความเป็นฟรีที่บ้านโอเพนไหมคะกับการเป็นสาวประเภทสองอิสระมากแล้วก็ให้เราเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากเป็นแต่แม่สอนอย่างเดียวว่าอย่าไปฆ่าคนตายอย่าไปค้ายาเสพติดอย่าไปทำเรื่องอะไรที่ทำให้คนอื่นเขาต้องแบบเจ็บช้ำหรือว่าต้องแบบเดือดร้อนนะคะดูแลตัวเองให้เป็นเพราะกระเทยสุดท้ายแก่ไปแล้วไม่มีอะไรหรอกค่ะกระเทยก็ต้องรักตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นเพื่อเรียกเสียงแบบห่างไกลจากโลกห่างไกลจากการหลอกลวงจากผู้ชายการทำลายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ชีวิตให้เป็นแล้วก็จะอยู่อย่างมีความสุขในบ้านปลายชีวิตได้อันนี้คืออีกมุมนึงของพี่เพชรเมื่อกี้มีข้อความบอกว่าผิวพรรณสวยกว่าพิธีกรหญิงอีกมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างมีข้อความส่งมาเป็นคนที่ดูแลตัวเองเรื่องผิวนะเพราะแต่ก่อนเป็นคนที่ผิวดำมากเพราะว่าเป็นคนบ้านนอกอะเนาะตรงๆอะไรที่เขาเห็นเราเห็นดารากินเห็นคนดังๆกินเราก็จะสรรหามากินดูแลตัวเองต้าวิตามินอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูแลมาตลอดนะคะแล้วก็มันทำให้ผิวเราจากเป็นคนดำแบบดำๆก็ดีขึ้นมาบ้างก็ดีมามีวิธีการดูแลตัวเองนะคะอย่างที่บอกเลยว่าคิดจะไปอยู่ต่างจังหวัดแต่ยังไงก็ไม่ได้ลาวงการโซเชียลเน็ตเวิร์กยังไงก็หนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วแต่จะไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะทำอะไรต่ออีกบ้างอะคะจริงๆอาชีพหลักของเราตอนนี้คือขายของออนไลน์ค่ะแล้วก็จะไปช่วยคุณแม่คุณแม่เนี่ยขายอาหารอยู่ในมหาลัยที่ต่างจังหวัดแล้วก็เป็นกิจการของครอบครัวเนาะทั้งคุณแม่คุณยายอะไรเรามีกิจการอยู่ในโรงอาหารของมหาลัยทั้งหมดนะครับก็จะกลับไปช่วยท่านนิดหน่อยๆถ้ามีโอกาสมีรู้ทางก็เดี๋ยวอาจจะมีเปิดร้านของตัวเองเล็กๆเพื่อดูแลตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเร็วๆใช่ไหมคะแต่มีคำถามนิดนึงได้ไหมคะเขาบอกว่าเพื่อนๆที่เวลาใครที่ไปไหนมาไหนกับเราแล้วเขาก็จะโดนโยงโดนด่าไปด้วยใช่เขาจะโดนหมดเลยใครที่คบกับเราเนี่ยก็จะโดนเข้าไปด่าคบกับอีเพชรได้ยังไงอยู่กันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีหลายคนมากที่เข้ามาแล้วออกไปหลายคนเข้ามาเพื่อต้องการความดังจากเราก่อกระแสเราพอได้ในสิ่งเขาต้องเข้าออกไปแต่คนที่ยังอยู่กับเราทุกวันเนี้ยก็คือก็จะมีประมาณไม่เท่านี่คือคนที่เคยก่อตั้งนักกีฬาคนนึงที่โด่งดังมากนะแต่เราจะไม่เอ่ยชื่อนะค่ะถ้าอุลวุจะตกใจว่าอ๋อคนนี้หรออะไรอย่างเงี้ยจริงเราอยู่เบื้องหลังคนหลายคนแต่ว่าเราดีใจและเรามีความสุขที่ได้เห็นคนที่เราเคยรู้จักประสบความสำเร็จนะคะมีทาง Facebook Live เนี่ยมีต่อว่าเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของปากเบี้ยวเกี่ยวกับประเด็นนี้ที่โซเชียลเมาส์กันว่าแบบมีการล้อเลียนหรือมีการว่าประเด็นปากเบี้ยวนี่มันเกิดจากอะไรยังไง
รื่องนี้เราโดนมาตั้งแต่เด็กนะกันคือเราตกต้นไม้ตอนที่เราเรียนประถมนะคะเพื่อนเราเนี่ยคือเราขึ้นไปเก็บผลไม้บางอย่างแล้วเพื่อนคนนั้นนะผักพี่เพชรตกลงมาจากต้นไม้แล้วก็ตามพี่เพชรตอนเป็นเด็กด้วยความที่เราเรียนประถมมันยังอ่อนก็เคลื่อนไปแต่นั้นมาค่ะจริงๆเคยฟันแล้วอ่ะตอนไม่ใช่เคยอันนี้ไหมคะทุกเรื่องที่หลายคนก็สงสัยแล้วเวลาทุกครั้งที่ออกสื่อเขาจะถามคำถามเดิมๆหมดเลยเบื่อเคยพิมพ์แล้วปักหมุดไว้ให้หมดเลยไหมคะต่อไปจะได้ไม่ต้องถามคำถามเหล่านี้อีกแล้วตอบคำถามเดิมๆมาหลายรอบแต่คนที่เขาถามคือเขาต้องการถามเพื่อตอกย้ำปมเราไงตอกย้ำให้เรารู้สึกเสียใจให้เรารู้สึกแต่จริงๆแล้วเรารู้สึกเราแฮปปี้แล้วการเข้าใจมาคือเราแฮปปี้กับการที่เราเกิดมาเป็นเราค่ะคือสตรองพอแล้วแต่ทีนี้อูเชื่อว่าคนทุกคนน่ะในโลกใบนี้มีจุดที่ดีและมีจุดที่เป็นจุดด้อยบางคนก็บอกว่ามีบางอย่างที่เป็นปมด้อยบางคนเสียเซลเลยนะไม่มั่นใจตัวเองพี่เพชรอยากจะบอกอะไรกับคนกลุ่มนั้นบ้างถ้าเกิดเรามีอะไรก็ตามแต่อย่างเช่นพี่เพชรอาจจะมีการโดนล้อเกี่ยวกับเรื่องประเด็นบางเรื่องหรือประเด็นอะไรก็ตามแต่สำหรับคนที่เขาไม่ชอบที่ต่อว่าเราจะผ่านตรงจุดนี้ไปได้ยังไงจริงๆคนที่เกิดปัญหาแบบพี่เพชรนะคะไม่ว่าจะโดนเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกหน้าที่การงานการถูกโดนดูถูกตำหนิอะไรก็ตามแต่หนึ่งเราต้องถามใจตัวเราเองก่อนว่าเราอะใส่ใจกับคำพูดคนเหล่านั้นมากแค่ไหนถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเรามีปมเท่าไหร่นะคะเราพยายามหาสิ่งอื่นขึ้นมาทดแทนสิ่งที่เราเป็นอย่างเช่นในเมื่อคุณปากเรียบคุณจะทำยังไงล่ะให้คุณเรียนหนังสือเก่งๆให้พ่อแม่คุณยอมรับให้ตัวคุณได้ให้คุณสามารถมีความสุขอยู่บนชีวิตที่คุณทำในแต่ละวันได้อะไรนะคะโดยที่ไม่ต้องสนใจคำครหาเหล่านั้นและไม่ต้องเก็บมาคิดให้ตัวเองรู้สึกคลิปที่ผ่อนคลายให้ตัวเองมีความสุขด้วยการหนึ่งถ้าเราเป็นคนดีแล้วอะเราลืมไปเหอะว่าเราเคยมีอาชีพการงานที่ไม่ดีฉันเป็นคนจนฉันเป็นคนดำเตี้ยตั้มดำขาวอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณมีความสุขจากภายในแล้วคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่อะมันส่งผลให้ชีวิตคุณมีแต่เจริญก้าวหน้าคุณไม่ต้องไปสนใจคำพูดเหล่านั้นอะไรเป็นพลังบวกที่เราทำให้ก้าวผ่านคำด่าของคนได้ค่ะอันขอพูดตรงๆคือที่พึ่งแห่งตนมาโดยตลอดค่ะแล้วก็กำลังใจที่ตัวเองมีตลอดเลยก็คือคุณแม่พ่อแม่เนี่ยจะเป็นคนสอนให้เราคิดดีคิดบวกกับทุกคนตลอดถามว่าแม่อายไหมเนี่ยมีคนมาด่าลูกตัวเองว่าปากเบี้ยวอยู่อย่างนี้แม่ก็พูดคำเดียวว่าแม่ไม่เคยอายแต่ขอให้ลูกแม่เนี่ยเชื่อฟังในสิ่งที่แม่พูดแล้วก็เป็นคนดีในสังคมก็พอซึ่งใครไม่เห็นไม่เป็นไรคนข้างๆเราแม่เราเห็นนั่นคือสิ่งที่ดิฉันภูมิใจที่สุดแล้วอันนี้ก็คือในอีกหนึ่งจุดที่บางทีกลุ่มคนที่อาจจะไม่ชอบอาจจะไม่เคยเห็นจุดนี้อันนี้เป็นมุมบวกๆบ้างนะคนเราชีวิตคนเรามีทั้งลบมีทั้งบวกมีทั้งแง่ดีไม่ดีในตัวเองแต่อีกหนึ่งประเด็นวกกลับมาที่เรื่องประเด็นค่อนข้างแรงเหมือนกันคนในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าดูทาง Facebook Live นะตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็ส่งมาเมาส์บอกว่าเป็นไบโพล่าเป็นจริงหรือเปล่าไปหาหมอบ้างหรือยังแล้วตอนนี้อาการถึงขั้นไหนคำถามแรกก่อนเป็นจริงไหมจริงๆโรคไบโพล่าเนี่ยมันเป็นยังไงคืออาการมันต้องแบบอยากอยู่คนเดียวอย่างเดี๋ยวอารมณ์ขึ้นๆลงๆ อะไรเงี้ยแต่ฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะดิฉันยังอยากเจอเพื่อนยังมีสังคมอยู่แล้วก็ไม่ต้องกินยาค่ะทุกวันนี้ปกติไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ต้องไปหาหมอใช่เดี๋ยวเขาอาจจะเห็นเราเดี๋ยวพี่เพชรก็อารมณ์ดีเดี๋ยวก็อารมณ์ดีเดี๋ยวก็อารมณ์ร้ายในไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์ของคนนะคะฉันไม่ได้เป็นค่ะยังมีข้อความบอกมานะคะบอกว่าทำไมตัวจริงในรายการรูปเซลฟี่ต่างกันราวฟ้ากับเหวพี่เพชรคิดยังไงถึงบอกตัวเองเหมือนเนยโชติกาอ้าวมีประเด็นนี้ด้วยเหรอพี่ฉันไม่เคยบอกกับพวกเขาว่าอะไรกับคนอ๋อพี่ฉันไม่เคยพูดกับพวกเขาว่าอะไรกับพูดพี่เขาพูดบอกว่าเมื่ออะไรนะส่งเงินกลับไปให้แม่บ้างไหมคะเราไม่จำเป็นต้องบอกไหมคะเรื่องแบบนี้เราไม่ใช่สายแบบมานั่งเป็นลูกกตัญญูว่าโชว์สลิปนะฉันส่งเงินให้แม่ไม่ใช่สายนั้นค่ะนะคะมีบอกว่าอยากให้พี่เพชรมัดผมโชว์ความละมุนหน่อยค่ะเดี๋ยวไปดูในไลฟ์สดแล้วกันแล้วกันนะคะทำผมมาแทนเฉยนะตอนนี้นะคะก็ถือว่าทุกคนก็ได้รู้จักนางไปแล้วนะเรื่องใครที่อยากจะด่าก็ด่าไปถูกไหมหรือว่าใครที่อยากจะติดตามก็ติดตามไปเพราะว่าเชื่อว่าถ้าผู้หญิงคนนี้เขาอยู่เล่นโซเชียลเมื่อไหร่พวกคุณจะเหงาแน่นอนแต่ตอนนี้อีกหนึ่งประเด็นในเรื่องของโซเชียลกับความรักความรักก่อนถามเรื่องความรักเขาบอกว่าเธอขาดผู้ชายไม่ได้จริงหรอไม่ใช่ขาดผู้ชายไม่ได้นะกาค่ะคนที่มีผู้ชายก็มาในชีวิตตลอดมากพูดไปก็เหมือนอวยตัวเองคือเราเป็นคนที่มีความรักตลอดคือถ้าหลายคนจะมองว่าเธอไม่สวยแล้วทำไมเธอมีผู้ชายเข้ามาไม่ขาดบางคนบอกว่าเราเปแต่เราบอกว่าเราไม่มีเงินไปเปผู้ชายอะไรมากแต่เราอะอาศัยความเป็นเราอะหนึ่งเราจริงใจกับความรักทั้งที่เรามีสองเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตเราได้ส่วนมากนะแล้วก็นั่นแหละความรักมันก็เราห้ามไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรเงี้ยโดยเฉพาะเหมือนกับคนล่าสุดค่ะอย่างล่าสุดตอนนี้มีแฟนแล้วใช่ล่าสุดมีแฟนแล้วเป็นคนไทยเปิดตัวอย่างเป็นทางการ7เดือนแล้วทุกครั้งที่เวลาเปิดตัวว่าเรากำลังคบใครอยู่ก็มักจะมีโซเชียลเข้าไปบัฟผู้ชายคนนั้นจริงไหมคะโดนตลอดค่ะผู้ชายก็โดนด้วยหรือไงผู้ชายก็จะโดนแบบว่าข้อความไปรู้ไหมอีเพ
พชรผ่านใครมาแล้วล่าสุดล่าสุดผู้ชายคนนี้โดนไหมคะโดนค่ะแล้วเขาทำยังไงคะเป็นคนที่ไม่เล่นโซเชียลไงมีคนเลิศเขาทำแต่งานเขาไม่เล่นเฟซบุ๊กเขาเล่นเฟซบุ๊กแต่เขาไม่เคยอัพเลยประมาณ3เดือน4เดือนเขาจะอัพทีก็เลยไม่มีใครดูเฟซบุ๊กของเขาทุกคนรู้แล้วค่ะแต่ด้วยความที่เขาไม่เล่นคือเขาไม่ได้ใส่ใจเลยชีวิตนี้เขาอยู่แต่กับทักไปบอกยังไงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกลายเป็นว่าเขาเลิกทักไปแล้วล่ะเขาคงจะเลิกทักไปแล้วเยอะไหมคะคนที่ทักไปแรกๆเยอะนะคะทำลายล้างเราทุกอย่างเยอะมากค่ะเยอะจริงจริงเขารู้ใช่ไหมคะว่าเราแบบโดนคนเขาว่าคนด่าเยอะขนาดนี้เขาจะมาคบเราเราบอกเขาอยู่แล้วว่าเราเป็นแบบนี้นะเป็นคนแบบนี้ถ้ารับได้ที่จะแต่รับได้ที่จะคบเราก็คบรับไม่ได้ก็ออกไปตั้งแต่วันนั้นแต่เขาก็ยังอยู่กับเราคุณแฟนให้กำลังใจอะไรเราบ้างเขาไม่สนใจอ่ะค่ะเขามันจะมาด่าเขาเข้ามาอ่านคอมเมนต์ที่คนมาด่าเราไหมเคยให้ดูเยอะค่ะทำไมอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาอยู่กับเราทุกวัน24ชั่วโมงไงโอ้เขาก็เลยรู้ว่าเราเป็นคนยังแต่เขาก็ไม่โต้ตอบคนเหล่านั้นใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักตอนนี้ก็แฮปปี้ดีมาดูทาง Facebook Live บอกว่าข้อความนี้นะไม่เคยคิดจะขอโทษสังคมบ้างเลยหรอในเรื่องที่ผิดพลาดมามันหน้ามันแผงคอไปถึงไหนเคยคิดจะรับผิดชอบคำพูดตัวเองบ้างหรือเปล่าอันนี้มองว่าคำพูดที่ผ่านมาในชีวิตที่เราโพสอะไรออกไปหรือพูดอะไรออกไปมันคือสิ่งผิดพลาดเคยคิดแบบนี้บ้างไหมถ้าการที่เราพูดความจริงแล้วคนมองว่าความจริงเนี่ยมันผิดอ่ะเราห้ามเขาไม่ได้นะคะเพราะพี่เพชรเลือกที่จะพูดความจริงแต่ถ้าในความจริงนั้นมันทำให้ไม่ถูกใจใครอ่ะพี่เพชรก็ขอโทษด้วยละกันนะคะแต่เราไม่ถือว่าเราไม่ได้พูดผิดในสิ่งที่เราอยากจะพูดทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นบนโลกโซเชียลนะคะเราวิพากษ์วิจารณ์เราแสดงได้ในเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ถ้าเราแสดงแล้วมันไม่ถูกใจใครอันนี้เราก็ขอโทษแต่จะให้เราไปกับคำพูดหรือว่าไปเสียใจกับคำสิ่งที่เราได้ทำขึ้นแล้วพี่เพชรว่าพี่เพชรไม่ได้รู้สึกแบบนั้นค่ะปัจจุบันดีกว่าเอามาเรื่องปัจจุบันขออนุญาตถามเรื่องศัลยกรรมเพราะว่าหลายคนก็เมาว่าเรื่องหน้าอูดตอนนี้ทำอะไรมาบ้างคะเนี่ยทำหน้าก็ทำแค่จมูกอย่างเดียวนะคะที่โดนนะคะค่ะตา2ชั้นค่ะแค่นั้นนะตา2ชั้นจมูกอะคะใช่ค่ะทำจมูกทำจมูกกับตา2ชั้น2อย่างโอเคเดี๋ยวด้วยความที่เราทำจมูกตอนแรกด้วยความที่เราอยากเป็นฝรั่งค่ะโดนเลยจริงๆมันต้องแบบลงมานิดนึงนะครับแต่เราก็แฮปปี้ในแบบของเราเหมือนเดิมคือทำจมูก 5,900 เดินไปเปลี่ยนตรงนี้เลยก็ได้แต่เรายังมีความสุขอยู่คือเราไม่ได้มองตรงนั้นมันเป็นเรื่องแบบเรื่องที่มันทำให้เราหดหู่หมายถึงพี่เพชรพอใจกับรูปหน้าตัวเองนะตอนนี้แล้วตอนนี้โอเคแปลว่าใครจะด่าเราหน้ายังไงก็ไม่เป็นไรแล้วอายุก็เยอะแล้วค่ะมากนะก็เคลียร์เรื่องศัลยกรรมก็จะได้เลิกด่าหรือว่าถ้าวันนึงเขาไปเปลี่ยนหน้าใหม่ก็ค่อยตั้งฉายาเขาใหม่แล้วกันเนาะใช่ไหมก็อย่าแปลว่าก็ยอมรับกับคำด่าของคนเหล่านี้ใช่ค่ะปัจจุบันทำอะไรอยู่บ้างปัจจุบันก็ตอนนี้ยังอยู่ในบริษัทอยู่นะคะบริษัทเคฟิลตรงนี้เคฟิลของซึ่งจะหมดสัญญาคุณกุ้งใช่ไหมคะค่ะซึ่งจะหมดสัญญาประมาณสิ้นเดือนนี้ก็จะกลับไปอยู่บ้านทำหน้าที่ค้าขายเหมือนเดิมอย่างที่เล่าไปตอนแรกผลิตภัณฑ์ตัวนี้เคฟิลคอลลาเจนมันคืออะไรคุณสมบัติดียังไงคะตัวนี้ก็เป็นคอลลาเจนเพียวๆนะคะที่ทางใจกุ้งเนี่ยเอามามิกซ์ใส่กับพวกเบอร์รี่กว่า10ชนิดเพื่อบำรุงผิวพรรณของผู้หญิงแล้วก็บำรุงไขข้อกระดูกอะไรประมาณนี้ค่ะน้องขออนุญาตมาดูนิดนึงอันนี้กล่องนึงเป็นลักษณะชงดื่มหรือว่าใช่เป็นแบบฉีกเทแล้วก็คนแล้วก็ชงได้เลยตัวนี้ทั้งหมด1กล่องมีทั้งหมด15ซองค่ะ1กล่อง15ซองก็คือละลายในน้ำละลายในน้ำเย็นหรือว่าน้ำปกติอุณหภูมิปกติก็ได้โอเคขออนุญาตแกะนิดนึงนะคะ1กล่องนั้นมี10ซองด้วยกัน15ซองมันเหมาะกับใครอ่ะ15ซองนะคะจริงๆแล้วคอลลาเจนตัวนี้เหมาะกับใครบ้างเนี่ยมันจะเป็นคอลลาเจนเหมาะกับคนที่มีอายุน่าจะประมาณ25ปีขึ้นไปเพราะว่าอายุ25เนี่ยร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันก็จะขาดในเรื่องของคอลลาเจนมาเติมเต็มผิวไขข้ออะไรประมาณนี้ค่ะนี่ตัวนี้ได้กล่องนึงเนี่ยราคาเท่าไหร่คะราคาตอนนี้890แต่ว่าโปรโมชั่นเราตอนนี้590ค่ะเยอะมากเหลือ590เองแล้วซื้อก่อนสิ้นเดือนนี้2กล่อง 1,000 บาทส่งฟรี EMS ค่ะนี่เลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับความสวยเข้าไปดูรายละเอียดสั่งซื้อได้เลยที่ด้านล่างเลยค่ะค่ะนี่ไงเพจอะไรนะที่เพจ Kfield Thailand หรือว่าที่ LINE Pechi Official ได้เลยใช่อันนี้คือตัว Official แล้วก็คือตอบเองคุยเองค่ะทุกวันนี้ทุกครั้งที่เวลามีคนมาด่าเยอะๆทำให้ยอดขายเราดีขึ้นไหมคะจริงๆก็คนที่มาด่าส่วนมากไม่ค่อยได้ซื้อของเราค่ะเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงเป็นคนที่รักสุขภาพค่ะส่วนคนที่ไม่ว่าเราส่วนมากเขาไม่ค่อยมาซื้อของเราหรอกค่ะค่ะค่ะมีบอกว่าพิธีกรย้ำทำไมว่าหน้าอูดเรื่องที่ด่านางอะไรนะก็ให้เคลียร์ไงให้เคลียร์จะได้จะทุกคนจะได้เข้าใจไงเพราะวันนี้เราถือว่าเราเอานางมาเคลียร์ทุกประเด็นที่มันเกิดขึ้นหรือว่าบางคำถามที่หลายคนถามแล้วก็ถามอีกเพราะฉะนั้นเราก็ให้นางได้ตอบเพราะว่าวันนี้นางจะกลับไปอยู่บ้านแล้วก็อาจจะไม่ได้เจอกันอะไรอย่างนี้นั่นเองค่ะ
นะคะแล้วก็ดิฉันหวังว่ามันจะไม่มีการมานั่งถามคำถามแบบนี้กันไปเพราะว่าดิฉันเบื่อจริงๆเอาเป็นว่าเคลียร์จบการเคลียร์จบจะตอบแล้วเราก็ไม่ได้เอาประเด็นของรายการไหนมาใช้เพราะว่าในการใครรายการมันดิฉันตั้งใจให้รายการนี้เป็นรายการสุดท้ายปิดตัวเองเพราะว่าอยากมีโปรไฟล์ไว้ดูตอนตัวเองแก่แล้วเยอะแล้วพอให้ลูกให้หลานได้ดูเราหมายถึงว่าครั้งนี้อาจจะเป็นการออกรายการครั้งสุดท้ายใช่เพราะว่าเราจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้มาเป็นคนดังในโลกโซเชียลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันนี้คือเราอยากมีชีวิตแบบธรรมดาคือค้าขายกินสนุกสนานอยู่กับคนที่รักเราจริงๆเท่านั้นแต่ว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกับเหตุผลที่เราต้องเชิญคุณเพชรมาเข้ารายการในวันนี้นั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีคำถามเดิมๆที่ยังถามซ้ำซากอยู่วันนี้ก็ถือว่าตอบครบตอบจบทุกประเด็นมีอะไรที่อยากจะเคลียร์อีกไหมคะหรือว่าบางคำถามที่เรายังไม่ทันแต่ว่าเขายังถามเราอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันเคลียร์ไปหมดแล้วนะคะแต่สิ่งที่อยากจะพูดกับบุคคลเหล่านั้นก็คือว่าพี่เพชรเนี่ยก็เป็นแค่คนธรรมดาเราเป็นแค่กระเทยธรรมดาคนนึงที่หาเช้ากินค่ำเราไม่ได้เป็นคนแบบมีต้นทุนทางสังคมที่ดีเลิศประเสริฐเหมือนคนอื่นเขานะคะแล้วก็อาชีพของเราก็คืออาชีพค้าขายเพราะฉะนั้นการที่เราสู้ชีวิตให้มองในมุมมองของการสู้ชีวิตของเราบ้างว่าทุกวันนี้เราก็พยายามทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นมีเงินมาซื้อข้าวซื้ออาหารมีที่อยู่อาศัยที่ดีในแต่ละเดือนให้มันแบบให้ชีวิตเราอยู่ได้นะคะก็อยากพวกเขาเหล่านั้นมองในมุมของการเป็นคนสู้ชีวิตของเราบ้างมากกว่าการจะมาตำหนิดิสเครดิตเราหรือว่าพูดให้เราแบบดูไม่ดีในสายตาคนอื่นเอาเถอะถึงเราจะดูไม่ดีในสายตาคนที่เขาไม่ชอบเราแต่สุดท้ายแล้วเราอยากบอกคนเหล่านั้นว่าให้มารู้จักเราจริงๆอันนี้อีกมุมหนึ่งคนอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็เป็นสิ่งแต่ละคนแต่อันนี้พี่เพชรก็อยากจะให้ดูอีกมุมหนึ่งของพี่เพชรด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีคนไม่ชอบมีคนแบบมาด่าเยอะๆเนี่ยแล้วพี่เพชรจะไปทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายแล้วโดยเฉพาะตอนอย่างในช่วงนี้นะคะค้าขายอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีลงโซเชียลเน็ตเวิร์กคิดว่าหวั่นจะกระทบต่อยอดขายหวั่นจะกระทบต่อฟีดแบ็กกระแสตอบรับในสินค้าบ้างจริงๆยอดขายของพี่เพชรเนี่ยพี่เพชรเป็นคนขายของออนไลน์มานานมากแล้วนะคะพี่เพชรจะมีลูกค้าที่เขาเอาจริงคือเรามีฐานลูกค้าที่อยู่ในกรุ๊ปไลน์ของเราเยอะอยู่แล้วไม่ว่าเราจะเอาอะไรมาขายคือหนึ่งพี่เพชรเป็นคนที่ไม่ใช่หยิบมาแล้วโยนทิ้งพี่เพชรอยากลองให้ทุกคนได้เห็นถึงพัฒนาการของตัวเองก่อนแหละคุณค่อยมาตัดสินใจซื้อเรานะคะบางทีการที่เราอย่างคนบอกว่าไม่สวยเลยขายของความสวยความงามได้ยังไงจริงๆอ่ะงั้นคนอ้วนที่เขาอยากจะมีอาชีพที่อยากจะขายของเขาก็ขายไม่ได้ให้คุณตัดสินคนตัดสินการที่คุณจะซื้อด้วยสินค้าตัวนั้นดีกว่าว่าคุณใช้แล้วดีกินแล้วดีทานแล้วดีบำรุงแล้วดีขึ้นนั่นต่างหากคือตัวตัดสินว่าสินค้าตัวนั้นดีหรือไม่ดีมากกว่าการที่คนคนนึงมานั่งรีวิวแล้วก็โยนทิ้งแล้วคุณก็ไม่ได้ใส่ใจมันเลยนะคะชีวิตยุคปัจจุบันต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าชีวิตมันขาดโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ได้ทุกคนก็จะต้องมีตื่นมาก็เจอละโซเชียลเน็ตเวิร์กในหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram หรือ Twitter หรืออะไรก็ตามแต่ทีนี้มันก็จะมีหลายๆคนเหมือนกันที่อาจจะมีคนไม่ชอบอาจจะมีคนไม่ถูกใจหนึ่งในนั้นจะเป็นผู้ร่วมงานคนใกล้ชิดพี่เพชรเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของคนที่โดนคนเกลียดคนไม่ชอบคนด่าเยอะมากอยากจะฝากอะไรบอกกับคนที่เจอกับภาวะกับคนที่เขาไม่ได้ชอบเราแล้วให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสตรองแล้วก็ผ่านพ้นชีวิตในแต่ละวันที่อยู่ท่ามกลางคนเกลียดอย่างเงี้ยคนไม่ชอบได้ยังไงก็ถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์แบบพี่เพชรนะคะอย่างเช่นไปไหนก็ไม่มีคนชอบเลยหรือว่าทำอะไรก็ไม่ถูกใจใครเลยหนึ่งนะคะคุณต้องย้อนกลับมามองตัวเองก่อนอย่างพี่เพชรเนี่ยมีเวลาว่างๆพี่ก็ย้อนกลับมาถามตัวเองเสมอว่าเราพลาดตรงไหนเราทำอะไรผิดเรามีอะไรบ้างที่เราพอจะแก้ไขปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ถ้าคุณเห็นว่าปัญหาเหล่านั้นคุณสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้เพื่อให้อยู่กับคนที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมด้วยแล้วทำให้เขามีความสุขแล้วก็เจอกันตรงกลางหาตรงกลางของกันและกันให้เจอแล้วก็ใช้ชีวิตแบบรู้จักลดความเป็นตัวเองลงบ้างหรือไม่ก็รู้สึกแบบว่าทำตัวยังไงก็ได้ให้เข้ากับสังคมคนอื่นได้แบบโดยที่ไม่ต้องรู้สึกแตกต่างอย่างพี่เพชรเนี่ยไปได้ทุกสังคมนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนตัวเองสถานการณ์ตามสถานการณ์ที่เราไปได้อย่างดีนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบของผู้หญิงคนนี้ที่หลายๆคนยังสงสัยแล้วกันเนาะก่อนที่เราจะปิดรายการอ่านไลฟ์ให้เขานิดนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวอู๋ขออีกนิดนึงขออ่านไลฟ์คืออันเนี้ยอู๋อาจจะไม่ให้พี่เจาะลึกนะไม่ได้ให้พี่เพชรเจาะลึกแต่ว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเคลียร์เรื่องหน้างามหน่อยสิน้ำอะไรนะเรื่องน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่พูดถึงเจาะลึกประเด็นนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนนึงที่คนไม่ชอบตามมาด่ามันก็มาจากตรงนั้นเยอะเลยพี่เพชรจะกล้าวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับอาจจะเป็นประเด็นนางงามหรือประเด็นอะไรที่มันส่งผลต่อความรู้สึกของคนอื่นอีกไหมอย่างป้าไลฟ์อะไรแบบนี้อีกไหมหรือว่ากะลาออกจากการมีความรู้สึกงามไปเลยไม่เคยจริงๆแล้วเราในฐานะคนไทยถามว่าจริงๆเราก็ต้องส่งแรงใจส่งกำลังใจถูกปะให้กับตัวแทนของประเทศไทยคือว่า
จริงๆอ่ะวันนั้นที่เราพูดไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเราก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะของประชาชนคนหนึ่งเท่านั้นเองเพียงแต่เราอยู่ในตรงนี้ตรงที่มีคนรู้จักเราเยอะพอเราพูดเร็วไปหรือพูดอะไรที่ไม่ได้คิดไปเนี่ยมันก็เกิดผลเสียต่อพี่เพชรนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์วันนั้นถ้าจะให้พูดอีกร้อยรอบก็คืออยากจะขอโทษไม่ว่าจะเป็นแฟนนางงามทุกคนหรือว่าขอโทษที่ความคิดของเราอาจจะแตกต่างไปบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราโดยเจตนาจริงๆในใจลึกๆเราเองก็เป็นคนไทยสุดท้ายเราก็ต้องเชียร์อัพคนไทยอยู่ดีถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเราจะได้หรือไม่ได้อะไรก็ตามแต่เราก็แค่วิพากษ์วิจารณ์ในฐานะของประชาชนคนหนึ่งเท่านั้นเองมันทำให้คนตั้งแต่นั้นมาก็โดนคนที่เป็นเพศเดียวกันกับเราช่างแต่งหน้ากูรูนางงามหรือว่าคนที่เขาชื่นชอบในงานเกลียดเราก็อยากจะขอโทษเขาเหล่านั้นด้วยนะครับผ่านทางรายการนี้แล้วก็คงจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วขอโทษที่วิพากษ์วิจารณ์พูดอะไรออกไปโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้ใช้สติไต่ตองเผื่อรายการนี้จะเป็นรายการสุดท้ายเผื่อพี่เพชรอยากจะเคลียร์ประเด็นนี้และวันนี้ยอดคนติดตามก็ยังคงเยอะอยู่เรื่อยๆแต่ก็ต้องยอมรับว่า 90% ก็เข้ามาต่อว่าเข้ามาจ้ะพี่เพชรอยากจะบอกอะไรอยากฝากอะไรบอกไปถึงเขาบ้างอยากจะพูดอะไรถ้าเกิดมีโอกาสที่จะพูดนะในฐานะที่เขาแบบอาจจะไม่ชอบเกลียดหรือเข้ามาด่าพี่เพชรอยากจะบอกอะไรเขาก็จริงๆวันนี้ทุกคนได้ด่าเลยฉันเต็มที่แล้วเนาะเอาจริงไม่เคยเห็นคอมเมนต์ด่าเยอะขนาดนี้เลยนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าทำอะไรพวกคุณไม่พอจะขอโทษตรงนี้เลยนะคะแล้วก็หยุดเข้ามาใช้คำพูดที่ไม่ดีต่อกันนะคะเพราะว่าสังคมไทยทุกวันนี้มันแย่อยู่แล้วนะคะโซเชียลที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่มีแต่ข่าวรุนแรงเกิดขึ้นในแต่ละวันอยากให้มองเรื่องของพี่เพชรเนี่ยมองข้ามไปบ้างก็ได้แล้วก็ลืมกันไปแล้วก็ขอโอกาสกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะแล้วก็บางทีดิฉันก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราถูกทำร้ายบางครั้งเราอยู่ในอนาคตเราอยู่แค่ในที่ของเราที่เราอยู่แต่เมื่อเราโดนคนเข้ามาคุกคามในพื้นที่ของเรามันก็ต้องมีบ้างที่เราจะต้องปกป้องตัวเองนะคะก็ขอโทษถ้าเกิดทำให้เขาเหล่านั้นรู้สึกไม่ดีไปกับเราแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับปรุงตัวเองได้ก็จะพยายามทำตามที่ทุกคนต้องการให้ได้ทั้งหมดนะคะก็ถือว่าเขาก็ขอโทษแล้วนะคะแต่ก็ยังชื่นชอบคนที่เข้ามาในวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้ล่วงเกินเลยก็คือการเกิดถึงบุพการีหรือว่าด่าบุพการีนั่นเองค่ะใช่ใช่ค่ะทุกคนก็มีความคิดที่แตกต่างกันออกไปแต่สุดท้ายก่อนจะลารายการวันนี้ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะอย่างเคฟิลตัวนี้เป็นตัวคอลลาเจนถ้าเกิดคุณอยากจะดูแลสุขภาพผิวผมเล็บฟันอะไรต่างๆก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับเคฟิลนะก็เข้าไปดูกันได้ที่เคฟิลไทยแลนด์สั่งซื้อกันได้นะคะที่ไลน์ของเพชชี่ออฟฟิเชียลนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามข้อมูลต่างๆของสินค้ากันได้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้ววันนี้เนี่ยอูก็ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับทุกคนที่ติดตามรับชมอย่างที่บอกเลยว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบคุณอาจจะมีการว่าแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครใช้คำพูดที่แบบค่อนข้างที่จะรุนแรงมากจนเกินไปและในขณะเดียวกันอูขอบคุณพี่เพชรด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาในรายการต้องขอโทษจริงๆถ้าหวั่นคอมเมต่อติดใจพี่เพชรแต่อุ๊กเชื่อว่าพี่เพชรก็สตรองมากพอสมควรถึงอยู่มาถึงจุดนี้ได้นะคะด้วยความยินดีค่ะโอเคขอบคุณพี่เพชรมากเลยค่ะที่ให้เกียรติมาในรายการนะคะวันนี้เวลาหมดเวลาอย่างที่บอกเลยค่ะนี่คือรายการคนดังขอโชว์คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบคนดังของเราก็ได้มันมีหลายครั้งที่คุณชอบแล้วไม่ชอบคนดังแต่อย่างที่บอกเลยว่าทุกคนในโลกใบนี้ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้เราทำได้แค่ว่าวันนี้ถ้าคุณลองเปิดใจลองติดตามนะคะพี่เพชรต่อไปเพราะว่าพี่ไปบอกแล้วจากนี้ไปก็จะพยายามปรับตัวเองให้มีคนรักคนชอบมากยิ่งขึ้นนะวันนี้วันพระยังไงก็ขอให้มีความสุขกันมากๆเริ่มจากการคิดดีพูดดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะแวะเวียนไปทำบุญกันได้วันนี้เราสามคนลากันไปก่อนแล้วขอบคุณด้วยนะคะสำหรับการติดตามรับชมถ้าไม่ถูกใจใครต้องขออภัยด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
างซีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับงานแถลงข่าว Each Always กวางซี Landscape Eat the Bread กับการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจีนเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความรู้และศิลปวัฒนธรรมจีนค่ะงานนี้เป็นการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของมณฑลกวางซีจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวมณฑลกวางซีณโรงแรมฮิลตันสุขุมวิทกรุงเทพภายใต้ชื่องานเที่ยวชมทั่วโลกชื่นชอบกวางซีเดี๋ยวเราฟังรายละเอียดกันดีกว่าค่ะ为什么来曼谷搞这个推介会？因为就是东盟地区也包括泰国，一直是中国广西很重要的一个客源地。同时，我们应该来说，广西和泰国互为客源地，也互为旅游目的地。所以我们一直都很重视泰国市场。我们几乎这几年每年都会来进行推介。เนื่องจากมณฑลกวางซีเนี่ยก็กับประเทศไทยเนี่ยเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันมานานนะครับแล้วก็ทางกวางซีก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยค่อนข้างเยอะแล้วก็เมืองไทยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ชาวไทยไปท่องเที่ยวกวางซีเยอะแล้วว่าเป็นแล้วก็เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กันฉะนั้นทุกปีเนี่ยทางกวางซีก็มีนโยบายในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในที่ต่างๆที่เมืองไทยอยู่แล้วครับอันนี้เป็นอยู่ในนโยบายของทางประเทศจีนสำหรับกวางซีเองนี่คือมีจุดเสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันค่ะ广西的特色的最吸引的游客是哪里？是的，我们广西应该来说，旅游资源跟泰国既有相通的地方，也有很多差异性。比方说，我们都有滨海，但是广西还有很神奇的中国最好的山水，还有就是广西还有少数民族，广西还有长寿养生。所以今天我们在那个这一场曼谷的推介会里面呢，我们希望就是能够把那个跟我们跟泰国很不一样的广西介绍给泰国介绍给曼谷的游客ก็เนื่องจากกวางซีนะครับเป็นประเทศที่มีเมืองทิวทัศน์สวยงามแล้วก็จะคล้ายๆกับภูมิทัศน์ของไทยแต่ว่าจะมีบางอย่างที่ค่อนข้างจะแตกต่างกว่าเนื่องจากลักษณะของทางภูเขาหรือน้ำตกที่ค่อนข้างมีความสูงชันสูงชันมากกว่าก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้สิ่งนี้ก็เลยคิดว่าอย่างเช่นเมืองกุ้ยหลินหรือว่าเมืองหยางซั่วเนี่ยก็เป็นสถานที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เยอะจากปีที่ผ่านมานี่คือมีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยอะค่ะไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนเท่าไหร่大概我们有统计到现在，大概有多少个泰国游客已经去了广西？今年上半年为止，今年上半年这个数字就是泰国一直是广西的第三大客源国。去年的话，一共是有30多万游客到广西。今年上半年的话，应该还稍有增长。ก็จากปีที่แล้วจากสถิติของปีที่แล้วครึ่งปีหลังนะครับมีประมาณ 300,000 คนที่เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองกวางซีแล้วก็ในครึ่งปีนี้จากสถิติก็ประมาณ 100,000 คนที่เดินทางไปส่วนใหญ่ที่เป็นในอาเซียนนี่คือมีคนไทยใช่ไหมคะและเป็นชาติอื่นนะคะมันมีอัตราส่วนเป็นยังไงบ้าง这个在广西的游客以内的，除了泰国，还有其他东南亚来的游客。对，其他就是我们越南，因为广西跟越南接壤，所以越南是我们排名第一。但是东南亚的游客在广西占了外国游客的一半。ก็นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปกวางซีก็จะมีชาวเวียดนามที่เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวแล้วก็อยู่ติดกับทางเมืองกวางซีอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเมืองอันดับ2ประเทศไทยนี่ถือเป็นอันดับ3因为现在我们每天都有航班就是广西就是到泰国的普吉岛还有就是曼谷包括那个清迈我们都有直航每周都有航班เพราะว่าตอนนี้เนื่องจากมีไฟบินตรงจากทางกวางซีมายังที่กรุงเทพไม่ว่าภูเก็ตหรือเมืองใหญ่ๆของไทยเนี่ยก็ค่อนข้างมีเยอะฉะนั้นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวของทั้งไทยและจีนเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาค่อนข้างมากชั้นแปดไทยแลนด์นิว